ผู้ชมกลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการนะคะช่วงนี้สนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์จาเป่าค่ะในส่วนของผลิตภัณฑ์จาเป่านะคะคุณผู้ชมคะมีสินค้าหลากหลายรายการเลยนะคะที่คุณผู้ชมสามารถจะนำไปดูแลสุขภาพได้นะคะเมื่อวานนี้นะคะซิมาก็พูดถึงผลิตภัณฑ์ตัวนึงนะคะนั่นก็คือในหมวดของตัวสบู่สมุนไพรสูตรต่างๆนั่นเองค่ะวันนี้นะคะจะพามาตามติดกันนะคะกับผลิตภัณฑ์ตัวอื่นๆของทางจาเป่าบ้างนะคะอย่างเช่นผลิตภัณฑ์ในหมวดสมุนไพรที่เรานำมารับประทานเพื่อดูแลสุขภาพกันนั่นเองค่ะ ในส่วนของผลิตภัณฑ์หมวดสมุนไพรของทางจาเป่านะคะก็มีหลากหลายรายการและก็ที่คุณผู้ชมเห็นแล้วก็สามารถที่จะนำไปดูแลสุขภาพกันได้อย่างต่อเนื่องไม่ว่าวันนี้จะเป็นวัยรุ่นนะคะหรือว่าจะเป็นวัยทำงานวัยผู้สูงวัยนะคะหรือว่าผู้ที่มีโรคประจำตัวก็สามารถใช้งานได้นะคะนั่นก็คือตัวเนี้ยจริงๆมีหลายตัวแต่ตัวที่จะแนะนำก็คือตัวถังเช่านะคะถามว่าถังเช่านี้นะคะทำไมคนที่ไม่ป่วยเนี่ยทานได้ด้วยหรือนะคะจริงๆแล้วนะคะในส่วนของตัวถังเช่าเนี่ยเขาบอกว่าสำหรับคนที่ต้องการเพิ่มความอึดให้กับร่างกายนะคะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาหรือว่าไม่ว่าจะเป็นคนที่ชื่นชอบการออกกำลังกายนะคะเขาก็จะอาศัยตัวถังเช่านะคะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการเพิ่มความอึดให้กับร่างกายก่อนที่เขาจะออกกำลังกายนั่นเองค่ะอันนี้เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะคะดังนั้นแล้วบอกได้เลยว่าถึงวันนี้เราไม่ได้มีโรคนะคะเราก็สามารถที่จะรับประทานตัวถังเช่าได้นั่นเองนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้เนี่ยเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยในการดูแลสุขภาพแล้วก็ทำให้เรารู้สึกมีพละกำลังมากยิ่งขึ้นนะคะมาดูในส่วนของค่าอาหารหรือว่าสารอาหารสำคัญของถังเช่ากันนะคะสารอาหารที่สำคัญของถังเช่านะคะคุณผู้ชมขาตัวแรกเลยค่ะที่จะเป็นตัวหลักเลยนะคะช่วยในเรื่องของการที่จะทำให้ร่างกายของเราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นนะคะก็คือตัวคอเดซิปินตัวนี้แหละค่ะที่ทำให้นักกีฬามีพละกำลังเพิ่มมากขึ้นหรือว่าทำให้คนที่ออกกำลังกายได้อึดขึ้นแล้วก็นานขึ้นนะคะนอกจากนี้เขาบอกว่าคอเดซิปินเนี่ยจะไปเพิ่มประสิทธิภาพการไหลเวียนของเลือดบำรุงไตแล้วก็ช่วยให้ร่างกายของเราได้รับออกซิเจนเพิ่มมากขึ้นนะคะเสริมสร้างภูมิต้านทานได้ด้วยแล้วก็ที่สำคัญเลยคือเรื่องของการต้านเกี่ยวกับมะเร็งและบางคนบอกว่าเสริมสมรรถภาพทางเพศก็นี่แหละค่ะก็เพิ่มกำลังนะคะหรือว่าเกี่ยวกับเรื่องการไหลเวียนของเลือดมันไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีขึ้นได้มากยิ่งขึ้นนะอวัยวะส่วนไหนที่มันมีเลือดไปหล่อเลี้ยงเนี่ยมันก็จะรู้สึกมีความแข็งแรงมีพลังขึ้นมานะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนั่นเองค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะมาดูในส่วนของค่าสารคอเดซิปินคอเดซิปินเนี่ยคือตัวกำหนดชะตาชีวิตของถังเช่าแบรนด์นั้นๆว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ทำไมเพราะว่าถ้าจะกินให้เรารู้สึกถึงคุณประโยชน์จริงๆเนี่ยค่าสารคอเดซิปินในถังเช่าควรจะมีค่าสารสูงๆค่ะสูงเท่าไหร่ถึงจะดี 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมตัวนี้กินแล้วจะทำให้เรารู้สึกเลยนะคะไม่ว่าวันนี้จะเป็นคนที่มีโรคประจำตัวหรือว่าคนที่ไม่มีโรคประจำตัวรู้สึกว่าร่างกายมันมีเรี่ยวมีแรงมากขึ้นรู้สึกว่าร่างกายมันแข็งแรงมากยิ่งขึ้นแต่ถ้าวันนี้ค่าสารคอเดซิปินมันน้อยกว่า 4,000 มิลลิกรัมอยู่ในระดับ 2,500 มิลลิกรัมลงมาต่อ1กิโลกรัมอันนี้เนี่ยมันก็แค่การบำรุงร่างกายแบบธรรมดาแต่ถ้ามันยิ่งต่ำลงมาอีก 1,000 มิลลิกรัมลงมาต่อ1กิโลกรัมน้อยลงไปอีกนะฮะ 1,000 เนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาจะใส่ 1,000 เลยนะฮะมากำหนดไม่ได้ค่ะว่าจะให้เป็น 1,000 เป๊ะหรือว่าให้เป็น1มิลลิกรัมดังนั้นแล้วนะคะยิ่งค่าสารน้อยมันก็ยิ่งไม่ให้ประโยชน์กับร่างกายดังนั้นเวลาเลือกซื้อเนี่ยเน้นย้ำเลยค่ะคุณผู้ชมควรจะถามกับพนักงานขายก่อนเลยนะคะว่ามีค่าสารคอเดซิปินเท่าไหร่ถ้าคำตอบของเขาตอบออกมาค่าสารคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมหรือ400มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ100กรัมอันเนี้ยมีประโยชน์ค่ะเหมาะในการที่จะนำมารับประทานเพื่อรักษาโรคแล้วก็ดูแลร่างกายแต่นอกจากคอเดซิปินแล้วอีกส่วนหนึ่งเลยนะคะที่คุณผู้ชมจำเป็นจะต้องมาดูกันนั่นก็คือในส่วนของตัวอะดีโนซีนเพราะว่าอะดีโนซีนเนี่ยเป็นค่าสารที่ควรจะมีให้ต่ำๆเอาไว้ค่าสารตัวอะดีโนซีนตัวนี้เป
ป็นตัวช่วยในการต้านคันแข็งตัวของเลือดและก็ต้านลิ่มเลือดได้นะคะแต่มันไม่ควรจะมีสูงจนเกินไปถัดมาค่ะมาดูประโยชน์ตัวอื่นๆของถังเช่าตัวคอเดซิปิกเอซิสนะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มเมตาบอลิซึมของร่างกายป้องกันเลือดออกในสมองค่ะเรื่องเกี่ยวกับลิ่มเลือดนะคะโรคหัวใจและก็อาการหอบหืด SOD เป็นตัวช่วยต้านอนุมูลอิสระทำให้แก่ช้าแล้วก็ต้านการอักเสบสุดท้ายค่ะโพลิแซคคารด์นะคะตัวนี้เป็นตัวช่วยในการเพิ่มภูมิคุ้มกันมีความน่าจะเป็นในการลดการโตของเนื้องอกและก็เซลล์มะเร็งลดระดับของน้ำตาลในเลือดแล้วก็โคเลสเตอรอลไตรกลีเซอไรด์ไขมันในเลือดแล้วก็กระตุ้นเซลล์ให้ตื่นตัวและซ่อมแซมเซลล์ที่เสียหายอันนี้เนี่ยเป็นค่าสารอาหารที่สำคัญนะคะที่จะพบได้ในถังเช่าทุกตัวดีและก็มีประโยชน์นะคะแต่เน้นย้ำอีกครั้งหนึ่งอะดีโนซีนควรจะมีในระดับที่ต่ำในขณะที่คอเดซิปินควรจะมีในระดับที่สูงนั่นเองค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะพอพูดถึงถังเช่าแล้วนะคะทีนี้ย้อนกลับมาดูถังเช่าทั่วไปเนี่ยเราตอบไม่ได้นะคุณผู้ชมว่าเขามีค่าสารสำคัญเนี่ยเท่าไหร่แต่ว่าถังเช่าจาเป่าที่เป็นถังเช่าสีทองเพราะเลี้ยงในห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยได้มาตรฐานเนี่ยอันนี้เนี่ยค่าสารคอเดซิปินสูงกว่า 4,000 มิลลิกรัมขึ้นไปต่อ1กิโลกรัมแน่นอนเพราะอะไรเพราะว่ามีการส่งตรวจอยู่ตลอดนะคะขออนุญาตทำเป็นภาพใหญ่ก็ได้นะคะเพราะว่าตัวมันจะเล็กนิดนึงเนี่ยค่ะคุณผู้ชมคะนี่เป็นอันนี้เนี่ยหลายท่านอาจจะเคยเห็นมาก่อนแล้วแต่สำหรับท่านที่เพิ่งมาติดตามรับชมใหม่นะคะเราอยากจะให้ท่านดูตรง2บรรทัดสุดท้ายที่เป็นคอเดซิปินกับตัวอะดีโนซีนซิมาบอกไปเมื่อตอนต้นนะคะว่าคอเดซิปินควรจะมีสูงผลการทดสอบคอเดซิปิน 4,000 มิลลิกรัมต่อ1กิโลกรัมก็คือ 473.68 มิลลิกรัมต่อ1ร้อยกรัมอันนี้หน่วยเป็นกรัมนะมันเลยเหลืออยู่แค่หลักร้อยนะคะคุณผู้ชมถ้าหน่วยเป็นกิโลกรัมเนี่ยมันก็จะขึ้นเป็นหลักพันในขณะที่ตัวอะดีโนซีนเนี่ยต่ำฮะมีแค่ 26.23 มิลลิกรัมต่อ100กรัมเนี่ยคือค่าสารที่กำลังดีมีความปลอดภัยกับร่างกายนะคะแล้วก็กินแล้วเนี่ยจะเห็นประโยชน์มากกว่าทีนี้มาดูว่ากินแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างแล้วใครบ้างที่กินได้คนที่ต้องการเพิ่มเรี่ยวแรงให้กับตนเองที่รู้สึกค่อนข้างจะอ่อนเปรี้ยเพียแรงไม่ค่อยมีแรงหรือว่าร่างกายมันไม่สดชื่นวัยรุ่นโหมงานหนักเกินไปดูซีรีส์เยอะเกินไปวัยทำงานเสร็จแล้วกลับบ้านไม่หลับไม่นอนหยิบมือถือมาดูหนังอันนี้นะคะคุณผู้ชมขาก็เรียกว่าสามารถที่จะทำให้เราเนี่ยมีเรี่ยวมีแรงแล้วก็มีพละกำลังเพิ่มมากขึ้นได้อย่างแน่นอนนะคะดังนั้นแล้วคุณผู้ชมท่านใดที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆในการดูแลสุขภาพเนี่ยอย่าลืมนึกถึงถังเช่าของทางจาเป่านะคะเพราะว่าตัวนี้เขาทำให้เรารู้สึกสดชื่นค่ะตื่นเช้ามานะคะดื่มกาแฟผสมถังเช่าใส่ลงไปสักเม็ด2เม็ดนะร่างกายนี่สดชื่นมันดีกว่าการที่ร่างกายได้รับตัวคาเฟอีนนะคะคุณผู้ชมถามว่าทำไมถึงบอกว่าดีกว่าการดื่มกาแฟธรรมดาหรือว่าได้รับคาเฟอีนธรรมดาเพราะตัวเนี้ยเขาทำให้สมองเราตื่นตัวในขณะที่ตัวคาเฟอีนเนี่ยบางทีสมองมันไม่ตื่นนะคุณผู้ชมแต่ตามันหลับไม่ได้แล้วมันก็รู้สึกโหงรู้สึกคิดอะไรไม่ค่อยออกลองจินตนาการดูนะฮะลองทำดูก็ได้นะฮะง่วงมากๆแล้วฝืนเอาไว้แล้วก็กินกาแฟฝืนเอาไว้แล้วลองไปอ่านหนังสือสิคะพารากราฟเดียวเนี่ยมี 3-4-5 บรรทัดพารากราฟเดียวเนี่ยอ่านไม่จบอ่านไม่รู้เรื่องสักทีนะคะกล้ายืนยันแบบนี้เพราะว่าส่วนตัวเคยมาแล้วค่ะกินแค่กาแฟนะคะต้องการคาเฟอีนให้ร่างกายมันดีดให้ร่างกายมันตื่นตัวสุดท้ายมันไม่ตื่นนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยมันจะมีปัญหากับการทำงานตามมาสรุปเลยใครที่อยากจะได้ตัวช่วยดีๆที่ทำให้ร่างกายตื่นเพื่อที่จะเริ่มต้นเช้าวันใหม่ไปทำงานไม่ถูกไล่ออกจากออฟฟิศเนี่ยนะคะให้ผสมถังเช่าลงไปในกาแฟถ้วยโปรดของท่านท่านอาจจะซื้อเป็นตัวนี้ถังเช่าเนี่ยเป็นเม็ดๆไปแกะใส่ก็ได้ 1-2 เม็ดท่านจะรู้เลยว่าตาสว่างสมองโลดแล่นและทำงานออกมาได้ดีมีประสิทธิภาพแต่ถ้าใครบอกว่าไม่กล้าหรอกไม่กล้ากินเป็นตัวเม็ดแบบนี้ก็ซื้อเป็นตัวกาแฟถามว่าแตกต่างกันยังไงแตกต่างค่ะถ้าท่านกินแบบเป็นเม็ดแคปซูลท่านสามารถแกะมากกว่า1แคปซูลได้แต่ถ้าท่านกินเป็นซองกาแฟของทางจาเป่ามันจะใส่ถังเช่าไปแล้ว1เม็ดนะฮะเท่านั้นเองนี่แหละค่ะก็เป
็นอีกหนึ่งวิธีในการทำให้วัยรุ่นวัยทำงานสามารถที่จะตื่นขึ้นมาต้อนรับเช้าวันใหม่แล้วก็ทำงานได้ดีมีประสิทธิภาพหัวไม่โว้งเท้าติดพื้นนะคะเท้าไม่ลอยไปทำงานได้อย่างกระชุ่มกระชวยกระฉับกระเฉงแล้วก็สามารถที่จะมั่นใจได้เลยนะคะว่าตัวนี้จะไปบำรุงส่วนอื่นๆของร่างกายของเราได้ด้วยและที่สำคัญเลยนะคะคุณผู้ชมขาทางเช่าของทางจาเป่าเนี่ยเป็นอะไรที่เราต้องบอกเลยนะคะว่าเราพิถีพิถันมากๆนะคะในการคิดการออกแบบแม้กระทั่งแพ็คเกจจิ้งเนี่ยก็เป็นขวดแก้วเพราะว่าต้องการที่จะรักษาคุณภาพให้อยู่ยันนานแล้วก็คุณผู้ชมที่นำไปทานเนี่ยก็จะได้รู้ถึงคุณภาพแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีมากยิ่งขึ้นด้วยนั่นเองค่ะทีนี้ในส่วนของผลิตภัณฑ์นะตัวถังเช่าอันนี้ถามว่าหาซื้อได้ที่ไหนคุณผู้ชมสามารถหาซื้อได้นะคะที่หมายเลข0818099158นั่นเองค่ะแต่ผลิตภัณฑ์ตัวอื่นนะคะโดยเฉพาะหมวดเครื่องสำอางอันนี้คุณผู้ชมหาซื้อได้นะคะที่ร้านค้าร้านขายยาทั่วๆไปถ้าหาไม่เจอก็โทรมาสอบถามได้แต่ถ้าอยากได้แบบทุกตัวเลยยานวดของสหคลินิกโยธินก็อยากได้ยาหม่องก็อยากได้มาแมลงสัตว์กัดต่อยหรือว่าวิงเวียนศีรษะหรือมีอาการปวดเมื่อยต่างๆนะคะคุณผู้ชมอยากจะเอาตัวเนี้ยมาเป็นตัวช่วยในการดูแลเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถที่จะโทรมาสั่งซื้อนะทุกหมวดหมู่เลยนะคะโทรมาสั่งซื้อได้ที่หมายเลขเดียวกันนี้0818099158หรือจะเข้าไปสั่งซื้อในช็อปของทางจาเป่าทาง TikTok ก็ได้อันเนี้ยมีให้ครบทุกตัวเลยกับ Lazada นะคะมีให้ครบเช่นเดียวกันแต่ถ้าไปเจอ Lazada หรือว่า Shopee ที่เป็นตัวแทนเนี่ยท่านอาจจะได้เฉพาะหมวดเครื่องสำอางนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเข้าไปซื้ออยากจะเจอแบบช็อปของจาเป่าตรงๆให้พิมพ์คำว่าจาเป่าเข้าไปท่านก็จะเจอค่ะส่วนใน TikTok นะคะก็พิมพ์คำเดียวกันนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นอีกแพลตฟอร์มเป็นอีกช่องทางนะคะให้คุณผู้ชมสามารถที่จะหาสินค้าของจาเป่าไปดูแลสุขภาพได้หาสินค้าของสหคลินิกโยธินบางส่วนบางตัวที่สามารถจำหน่ายได้อย่างเช่นยาหม่องยานวดเงี้ยขายออนไลน์ก็คงไม่ถูกตำรวจจับหรอกนะคะไม่ได้เป็นยาที่จะต้องให้หมอจ่ายอย่างเดียวดังนั้นเนี่ยพวกเนี้ยสามารถที่จะไปหาซื้อได้นะคะตามช่องทางหรือว่าแพลตฟอร์มต่างๆนะคะคุณผู้ชมก็หาซื้อกันได้แต่ถ้าเป็นตัวยาอื่นๆที่ต้องมีหมอจ่ายเราก็ไม่กังวลค่ะเพราะว่าเรามีคุณหมอน้ำฝนไพรทองอยู่กับเรานะคะค่ะนะคะก็เรียกว่าไม่ว่าท่านจะเป็นโรคอะไรนะท่านโทรศัพท์มาสอบถามได้นะท่านผู้ชมนะคะอย่างเมื่อวานนี้เหมือนกันที่มีคุณแม่ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาตอนประมาณสัก2ทุ่มมั้ง2ทุ่มท่านผู้ชมนะคะโทรมาถามเพราะว่าก็อย่างว่าแหละท่านผู้ชมคนที่เดือดร้อนแล้วก็ท่านผู้ชมเขาป่วยอะลูกเขาป่วยคุณแม่แข็งแรงนะท่านผู้ชมแต่แล้วก็มีลูกชายอยู่2คนสีมารู้ไหมว่ากลายเป็นว่าลูกชาย2คนเนี่ยป่วยทั้งคู่ป่วยเป็นโรคอะไรคะป่วยทั้งคู่ผู้ชายคนนึงป่วยเป็นมะเร็งลำไส้ผู้ชายคนนึงเป็นเส้นเลือดในสมองแตกโอ้โหแล้วทั้งคู่ติดเตียงเหมือนกันทั้งคู่อ๋อติดเตียงเลยคุณแม่เป็นคนพูดเองนะคะบอกว่าเนี่ยติดเตียงทั้งคู่ทำยังไงดีคุณหมอแล้วแต่ว่าคุณแม่นะท่านผู้ชมก็อยู่กันคนละบ้านเพราะว่าลูกชายทั้งสองคนเนี่ยมีครอบครัวกันหมดแล้วเขาก็อยู่กับลูกกับเมียเขาท่านผู้ชมแต่ก็คนเป็นแม่ท่านผู้ชมมันก็อดไม่ได้เนาะที่จะเป็นห่วงเขาเขาก็อยากถามว่าอยากจะไปเยี่ยมไหมก็อยากไปเยี่ยมเขาบอกเราก็ได้แต่ไปเยี่ยมแต่ไปเยี่ยมแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ดูแลอีกอย่างนึงคือลูกเมียเขาก็จะต้องทำงานหาเงินท่านผู้ชมมันคือความทุกข์นะท่านผู้ชมนะความทุกข์ความเสียใจกับการที่เรามีคนป่วยในบ้านอะท่านผู้ชมมีคนป่วยในบ้านหนึ่งคนนี่ทุกข์นะยิ่งป่วยติดเตียงนี่ยิ่งทุกข์นะนี่สองคนเลยนะสองคนอยู่คนละที่คนละที่คนละที่เพราะว่าเขามีครอบครัวต่างคนต่างมีครอบครัวนะคะท่านผู้ชมแล้วก็โทรศัพท์มาถามทุกข์อยู่ดีโทรศัพท์มาถามลูกอีกคนหนึ่งเป็นมะเร็งลำไส้ทำยังไงดีอะคุณหมอแล้วก็อ่อนแรงติดเตียงด้วยนะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ทุกวันนี้ก็ต้องภรรยาเป็นคนดูแลการติดเตียงด้วยนะท่านผู้ชมภรรยาดูแลหมายความว่าเราก็จะเสียคนหนึ่งคนในการหารายได้เข้าบ้านอีกนะก็ยังดีที่ยังพอมีลูกมีอะไรเงี้ยที่เขาดูแลได้พอดูแลได้คันไม่มีลูกแล้วต้องมานั่งดูแลกันเองเนี่ยโอ้ก็เป็นเรื่องใหญ่กันอีกนะ
ถามมาว่าจะทำยังไงดีควรจะใช้ตัวไหนดีหมอก็บอกว่าท่านผู้ชมอ่อนแรงเนี่ยอ่อนแรงยังไงคะอ่อนแรงทั้งแขนและขาหรืออ่อนแรงแค่ขาอย่างเดียวเพราะเขาบอกว่ามีการบ่นปวดหลังท่านผู้ชมเป็นมะเร็งลำไส้ที่ถึงขนาดที่ว่าตัดแล้วนะตัดแล้วก็เปิดลำไส้มาที่หน้าท้องผ่าตัดแล้วผ่าตัดแล้วแต่ว่าหมอเนี่ยเขาก็ไม่ได้ให้ยาเคมีบำบัดเขาเอาออกเขาปิดกลับไปไม่ได้หรอคะปิดได้ถ้าเคียวคะถ้าเคียวหมายความว่าถ้าเป็นระยะแรกๆแล้วก็คิดว่าการรักษาจบสำเร็จเสร็จสิ้นจะไม่มีผลอะไรตามมาเพราะไม่งั้นก็ต้องเปิดปิดปิดไปแล้วก็ปิดแล้วก็เปิดอยู่นะแต่ถ้าสมมติว่าคิดว่ารักษาแล้วมันเอาออกได้ไม่หมดมันมีโอกาสกลับมาอีกหรือมีโอกาสเกี่ยวข้องกับเรื่องการขับถ่ายหรือมีเลือดออกหรือมีอะไรต่างๆนานาเขาบอกเปิดไว้จะดีกว่ากับการเปิดลำไส้เปิดเพื่อขับถ่ายหน้าท้องนะท่านผู้ชมหรือบางคนเอาออกมาได้บางคนก็เอาออกไม่ได้อย่างเงี้ยแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องลำไส้อุดตันหรืออะไรพวกนี้ตามมาอืมนี่แหละทีนี้มาถึงอย่างนี้นะรักษาได้อยู่ไหมคะถามว่ารักษาที่เรารักษาได้อยู่ไหมมันต้องดูแหละท่านผู้ชมระหวังแค่ไหนอ่ะระหวังให้เขาหายเจ็บหายปวดระหวังให้เขากลับมาใช้ชีวิตของเขาได้เดินเหินอะไรได้ปกติถ้าอย่างเงี้ยได้แต่ถ้าเป็นถึงขนาดระยะ4แล้วนะท่านผู้ชมก็พูดตามตรงไม่เคยให้ความหวังใครเต็มร้อยไม่เคยให้ความหวังใครเต็มร้อยเอาแค่ท่านน่ะกลับมาช่วยเหลือตัวดูแลตัวเองได้โอเคไหมล่ะโอเคไหมก็แนะนำไปนะแนะนำไปให้กินอะไรอ่ะใบหญ้านางใบลางจืดหญ้าปักกิ่งนะใบเตยหอมเนี่ยท่านผู้ชมเอาไปต้มไม่ใช่เอาไปต้มเอาไปปั่นนะใส่น้ำแล้วก็ปั่นกินแทนน้ำยังไม่พอนะท่านผู้ชมถ้าอยากมีแรงให้กลับมาไวๆเลยหมอก็บอกเนี่ยทานตัวถังเช่าเลย2เม็ด4เวลาท่านผู้ชม2เม็ด4เวลาแรงมันจะกลับมาดีเพราะเลือดมันไปเลี้ยงได้ดีแล้วก็ไปฟื้นฟูเกี่ยวกับพวกกล้ามเนื้อของเราได้ดีขึ้นนะแล้วก็ลดอาการชาที่คุณมีด้วยนะที่ทั้งลูกชายเป็นน่ะท่านผู้ชมพอชาเขาชาด้วยเขาอ่อนแรงด้วยอย่างเงี้ยเนี่ยพวกนี้แน่นอนจะต้องกายภาพร่วมด้วยนะท่านผู้ชมนะมันจะฟื้นไวขึ้นมันจะฟื้นไวขึ้นและแต่ของเขาเนี่ยก็แนะนำว่าต้องใช้กัญชาร่วมด้วยใช้กัญชาร่วมด้วยใช้กัญชาร่วมด้วยในที่นี้นะท่านผู้ชม1ทั้งหยด2ทั้งหยอดนะหยอดในที่นี้คืออะไรหยอดไปทางลำไส้หน้าท้องเราเนี่ยหยอดลงไปเลยใช่ก็เหมือนเวลาเราสวนน่ะเวลาเราสวนเราก็สวนทางรูทวารถูกไหมท่านผู้ชมแต่อันนี้เขาเปิดไว้ให้เราแล้วเปิดไว้ให้เราแล้วเราก็ขึ้นกับว่าไอ้ตัวก้อนนั้นอะมันใหญ่มันอยู่ตรงไหนถ้ามันอยู่ตรงบริเวณใต้ต่อที่เขาตัดต่อก็สวนถ้ามันอยู่ตรงบริเวณเหนือต่อที่เขาตัดต่อก็หยอดแล้วก็ที่สำคัญคือถ้ามีอาการปวดมีอาการชาก็หยดใต้ลิ้นด้วยเนี่ยมันขึ้นกับว่าท่านคาดการไว้หวังไว้แค่ไหนและจริงๆแล้วนะท่านผู้ชมสูตรมะเร็งของเรานะหมอว่านะมันก็ยังไม่เพียงพอด้วยซ้ำท่านจะต้องใช้กินไอ้ตัวนี้ด้วยน้ำมันดาวอินคาไปเสริมฤทธิ์ตัวกัญชาด้วยนะใช้ตัวน้ำมันดาวอินคาเนี่ยท่านผู้ชมกินไปวันละ1ช้อนโต๊ะเนี่ยนะคะร่วมกับกินตัวสารพัดสมุนไพรที่เอามาปั่นนะท่านผู้ชมแล้วก็วิตามินซีอีก 2,000 มิลลิกรัมรวมทั้งถังเช่านะถังเช่านี่2เม็ด4เวลาเลยนะสิมานะค่ะ4เวลาเลยท่านผู้ชมท่านผู้ชมบอกโหเยอะขนาดนั้นเอ้าก็อยากให้เร่งให้กลับมาไวใช่มั้ยถ้าท่านปล่อยไปเนี่ยมันก็จะฝ่อก็จะรีบไปเรื่อยๆนะเอาให้มันกลับมาไวที่สุดเท่าที่สามารถทำได้เพราะที่ผ่านมาท่านก็พูดตามตรงร่างกายมันไม่ฟื้นเท่าไหร่อ่ะอยากให้ร่างกายฟื้นนะท่านผู้ชมต้องอัดกันอย่างเงี้ยแล้วร่างกายมันจะฟื้นกลับขึ้นมาไม่มากก็น้อยแล้วก็โดยเฉพาะอีกท่านหนึ่งนะอันนี้คือกรณีที่เป็นมะเร็งเป็นมะเร็งนะคะคุณแม่ที่ฟังอยู่นะคะสูตรนี้เลยหมอแนะนำนะสูตรนี้เลยแล้วก็สำหรับท่านลูกชายอีกคนหนึ่งที่เป็นเส้นเลือดในสมองแตกค่ะก็อ่อนแรงแขนขาทั้งคู่เหมือนกันทั้งข้างแนะนำถังเช่าท่านผู้ชมถังเช่าท่านผู้ชมบอกว่ามันเหมือนจะกินเส้นเดียวกันเส้นเดียวกันหมอจริงๆนะ
มันก็เหมือนเซ็ตมะเร็งแต่ทานไม่เยอะเท่าไอตัวถังเช่าก็ทาน2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นค่ะถ้าน้ำมันดาวพึ่งเป็นก็อัดให้เยอะหน่อยก็จะฟื้นไวอาจจะ2เม็ด4เวลาตามเขาเลยก็ได้จะแบบอาจารย์ราตรีได้ไหมอาจารย์ราตรีโอ้ยอาจารย์ราตรีกินเยอะได้20กว่าเม็ดเพราะว่าเป็น2เม็ด4เวลาแค่8อีก8เอง8ใช่เอออาจารย์ราตรีเนี่ยกินวันนึง7นะอย่างกับโปรโมชั่น7เดือน7อ่ะก็อันนี้ก็เป็นเยอะกว่านะคะไม่เป็นเยอะกว่าหรอกไม่มีคำว่าเป็นเยอะกว่ามันเป็นเหมือนกันนะคะแล้วก็อะไรท่านผู้ชมน้ำมันดังคาต้องเปลี่ยนเป็นน้ำมันดังคาเช้าเย็นเคสเมื่อกี้มะเร็งแค่เช้าช้อนโต๊ะเดียวอันนี้เป็นเช้าเย็นนะน้ำมันกัญชาแค่หยดแค่ใต้ลิ้นเช้าเย็นแค่นั้นแหละกล้ามเนื้อมันจะเขาเรียกว่าจากเดิมที่เกร็งนะท่านผู้ชมกล้ามเนื้อจะลดการเกร็งลงมาแล้วก็ตัวดาวินคาก็ช่วยเกี่ยวกับลดไขมันที่อยู่ในเส้นเลือดไอตัวถังเช่าก็ช่วยนะท่านผู้ชมทำให้เส้นเลือดมันขยายเลือดมันไปเลี้ยงส่วนปลายได้ดีขึ้นรวมทั้งช่วยเกี่ยวกับเรื่องกล้ามเนื้อเราอีกนะเห็นนะท่านผู้ชมก็ถึงบอกไงบอกว่าถ้าคุณสำหรับคุณแม่นะลูกชายทั้งสองคนนะคะที่เป็นนะคุณแม่สั่งไปให้เลยอย่างนี้คนละชุดให้เขาลองทานใช้คำว่าให้เขาลองทานละกันเพราะว่าบางคนไม่เคยดูรายการของเรารวมทั้งท่านให้เขาดูรายการด้วยเพราะว่าบางคนดูมาหลายปียังไม่ทานเลยค่ะใช่จนกระทั่งเสียไปเนี่ยและความเชื่อท่านผู้ชมมันต้องเริ่มจากความเชื่อก่อนนะคะจะกินได้อย่างต่อเนื่องต้องเกิดจากความเชื่อเหมือนที่เราดูรายการทุกๆวันน่ะท่านผู้ชมนะคะให้เขาดูให้เขาเกิดความเชื่อของเขาด้วยและใจจริงนะอยากให้มาเปิดลงมือลงเท้าแต่เขาอยู่พะเยานู่นโอ้อยู่ไกลนะคะอยู่ไกลอยู่บ้านคุณธรรมนัสน่ะอยู่นู่นน่ะนะท่านผู้ชมไกลไม่งั้นก็จะบอกว่าให้มาเปิดลงมือลงเท้าด้วยนะท่านผู้ชมนะถึงบอกไงใช้คู่นี้แหละจริงๆใช้3ตัวถังเช่าน้ำมันดาวแล้วก็ตัวกัญชานะคะ3ตัวนี้นะท่านผู้ชมนะก็ลองพิจารณาดูแล้วกันนะคะเพื่อสุขภาพร่างกายแล้วก็การฟื้นที่ได้อย่างรวดเร็วว่องไวกันมากขึ้นนะท่านผู้ชมนะคะถ้าใครเป็นอยู่ใครเป็นอยู่อย่างที่เป็นเนี่ยอย่างที่บอกนะท่านผู้ชมนะแล้วคิดว่าฉันจะกินเลยนี่สนใจสั่งโทรศัพท์สอบถามได้ที่เบอร์0818099158นะคะ0818099158ส่วนหมอก็ลืมถามว่าตอนนี้ไอ้กระบอกหมดหรือยังกระบอกน้ำโอ้เมื่อวานเหลือ2ใบน่าจะหมดแล้วนะคะก็ไม่รู้เหมือนกันค่ะท่านผู้ชมก็ลืมไปนะลืมไปโปรโมชั่น 3,000 แถมแก้วนะเก็บความร้อนความเย็นบางครั้งเนี่ยตอนนี้นะท่านผู้ชมต้องบอกเลยว่าไซส์ที่เราสั่งมานี่ดีนะใช่ค่ะทำไมคะคือมันเหมาะกับผู้สูงวัยเพราะว่ามันไม่หนักจนเกินไปใช่ไอไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ที่ท่านคิดว่าเอ้ยทำไมหมอไม่แถมเป็นตัวไซส์ใหญ่ให้มันคุ้มกว่านี้ล่ะใหญ่ดีกินเยอะปัญหาคือท่านผู้สูงวัยยกกันไม่ไหวเพราะเวลาใส่น้ำเต็มกันขึ้นมานะมันหนักเหมือนกันนะเอาแค่นั้นเล็กๆเนี่ยประมาณนี้กำลังดีประมาณแบบมือเราสามารถยกได้แล้วก็ปริมาณน้ำที่มันพอดีกำลังพอดี20ออนเนี่ยท่านผู้ชมกำลังดีเผื่อลูกๆหลานๆเอาไปใส่ 400cc ลูกๆหลานๆถ้าเอาไปใส่น้ำอัดลมจะได้แบบไม่ต้องกินเยอะ ไม่มีหรอกไม่มีหรอกเขายกขวดกันอย่างเดียวเออเหรอคะนะอันนี้สำหรับคนรักสุขภาพอย่ามาแบบจงเป๊ปซี่น้ำดื่มชูกำลังอย่ามาเออท่านผู้ชมอันนี้ช่องเราช่องรักสุขภาพนะจ๊ะถ้าจะกินเนี่ยถ้าจะใส่จริงๆนะใส่กาแฟเห็ดลินจือจาเป่าแล้วก็ใส่น้ำแข็งหน่อยนึงถ้าสำหรับคนติดน้ำแข็งแต่ถ้าเกิดคนที่ไม่ติดน้ำแข็งท่านผู้ชมท่านก็ชงน้ำร้อนแล้วก็ชงกาแฟจาเป่าทานอุ๊ยแต่มันดีนะเพราะอะไรรู้ไหมมันได้กินกาแฟอุ่นตลอดบางทีเวลากินกาแฟเนี่ยถ้าเราค่อยๆจิบคุณผู้ชมแล้วทีนี้มันเย็นอ่ะมันไม่อร่อยมันก็ต้องเอาไปเข้าเวฟอีกเข้าเวฟเป็นไงล่ะเขาไม่ก็เจอไมโครพลาสติกใช่ดังนั้นแล้วเนี่ยกินใส่แก้วเก็บความร้อนแบบนี้ดีกว่าเราจะได้ไม่ต้องแบบเวฟแล้วก็มันก็ยังอุ่นตลอดเวลาที่เรากินแล้วก็แบบอุ้ยยกดื่มสบายใจนะท่านผู้ชมนะก็หมอก็จะพูดจนกว่าสีมาจะเลิกเวฟ
ไมโครเวฟนะซิมาบอกมันยากนะคะหนูก็อยากเลิกนะหนูก็อยากเลิกนะแต่มันก็ยากนะคะมันต้องต้มนะคะอะไรอย่างนี้นะท่านผู้ชมนะเตาปิกนิกมีใช้ไม่เป็นนั่นน่ะเห็นนะเนี่ยท่านผู้ชมเด็กสมัยนี้เกิดมากับความสะดวกสบายอ่ะใช่ไอตอนสมัยเรานี่ต้องถ่านนะขอไฟใช้ถ่านจุดไฟอยู่เลยนะพร้อมพร้อมเลยอะอะไรพร้อมทำไม่เป็นทำกว่าจะได้กินเลิกกินเลิกพร้อมรอคนอื่นมาทำรอคนอื่นมาจุดอย่าเพิ่งดับไฟนะคะเดี๋ยวขอต่ออันดีอันนั้นก็ดีไม่น่าล่ะคนสมัยก่อนถึงพร้อมกันนะคนสมัยนี้เพราะความมันมีเครื่องอำนวยความสะดวกก็เลยอ้วนกันขึ้นนะท่านผู้ชมรวมถึงตัวหมอด้วยนะท่านผู้ชมนะไม่คุณหมอไม่ได้อ้วนเพราะเรื่องกินไม่หมอก็กินเก่งเหมือนกันท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่าอันนี้ท่านผู้ชมสนใจเมื่อกี้บอกแล้วนะ0818099158นะคะเดี๋ยวขอแถมอีกนิดนึงได้ไหมคะอะไรคะเมื่อกี้คิดได้ใครที่แบบบอกว่ากินเก่งกลัวอ้วนหรืออยากควบคุมน้ำตาลอย่าลืมข้าวไฮกาบ้านะคะกินข้าวไฮกาบ้าตอนนี้ก็กินอยู่ท่านผู้ชมพยายามกินอยู่เพราะว่าแต่เขาบอกว่าไม่ให้คุมอาหารไงเพราะว่าช่วงนี้อยู่ในช่วง3เดือนแรกให้นมลูกนะท่านผู้ชมนะมีแต่คนบอกว่าให้นมแล้วจะผอมลงอย่าไปเชื่อเพราะเรากินเก่งมากเพราะเรากินเก่งมากท่านผู้ชมแต่ขณะที่กินไปพอพูดถึงเรื่องกินอันนี้ข้าวไงกาบ้าสำหรับคนที่ควบคุมน้ำหนักควบคุมน้ำหนักท่านผู้ชมแล้วก็ควบคุมน้ำตาลในเลือดใช่ในสองน้ำเลยนะคนที่เป็นเบาหวานนะเมื่อวานเนี้ยหมอคุยกับทางมีคนมาดูแลให้มานวดให้ท่านผู้ชมปรากฏว่ายังไงเขาบอกว่าเขาเองก็เป็นคันเป็นพิษนะคันเป็นพิษตอนที่ท้องนะท่านผู้ชมเพิ่งอายุ30เองอ่ะคันเป็นพิษแล้วคันเป็นพิษในที่นี้ท่านผู้ชมเขาความดันเขาขึ้น170เนี่ย170หมอก็บอกหมอก็เป็นคันเป็นพิษน่ะแต่หมอมันเป็นตอนปลายๆแล้วก็เป็นน้อยๆเรียกว่าจะไม่เป็นกำกำกึ่งกึ่งอ่ะจะเป็นไม่เป็นจะเป็นไม่เป็นจะเป็นไม่เป็นแค่นั้นแหละมาเป็นตอนท้ายๆเพราะอะไรเพราะกินอาหารเค็มเขาบอกว่าให้หมอลดน้ำหนักไงหมอก็ลดน้ำหนักโดยการท่านผู้ชมเราเคยลดน้ำหนักยังไงลดน้ำหนักโดยการกินผักจิ้มน้ำพริกอ๋อน้ำพริกเค็มน้ำพริกเค็มน้ำพริกเค็มความดันขึ้นเลยนะแต่ความดันขึ้นไม่มากขึ้นประมาณแค่143อย่างเงี้ยความเค็มคือทำให้เราคันเป็นพิษเหรอคะคือคันเป็นพิษในภาษาไทยนะเขามีเขาเรียกว่าอะไรนะมีความจำกัดความคือมีความดันขึ้นมีอาการบวมมีไตวาย มีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งท่านผู้ชมถามว่าเรามีบวมไหมเรามีบวมแต่ความดันที่ผ่านมามันไม่ขึ้นไงก็อยู่130กว่ากว่า130กว่ากว่าอย่างเงี้ยนะท่านผู้ชมหมอเขาก็กำกำกึ่งกึ่งกำกำกึ่งกึ่งจะขึ้นไม่ขึ้นจะตีจะใช่ไหมหรือไม่ใช่แต่จังหวะว่าช่วงสัปดาห์ก่อนที่จะไปผ่าเนี่ยท่านผู้ชมนี่ไงอัดกะปิเข้าไปน้ำพริกกะปินั่นเองน้ำพริกกะปิมันอร่อยด้วยแหละอย่างว่านะเคยอะนะท่านผู้ชมกะปิเคยอะนะนั่นแหละอร่อยเสียด้วยสิค่ะกลายเป็นว่าลืมตัวไปเขาบอกให้ลดน้ำหนักเราก็ลืมไปว่าเราบวมอยู่นะมันก็เลยกลายเป็นบวมหนักไปใหญ่ความดันก็ขึ้นนิดนึงจาก137 138มันขึ้นไป143เขาก็เลยตีเราเป็นคันเป็นพิษเลยเขารอให้ขึ้นเลข4อยู่ใช่รอให้ขึ้นเลข4อยู่ท่านผู้ชมรู้ไหมว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่ขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมกินถังเช่ากินเป่าอันทุกวันกดมันเอาไว้ท่านผู้ชมไม่ได้กินยาแผนปัจจุบันนะกินตัวถังเช่ากินตัวเป่าอันกดมันเอาไว้เขาบอกว่าอย่างคนที่เขามานวดให้เนี่ยเขาบอกว่าอะไรไหมครั้งแรกของเขาเลยนะตอนที่เขาท้องประมาณสัก27 28ค่ะความดันก็ขึ้น170 180ท่านผู้ชมพอครั้งที่2นะท้อง2ความดันขึ้นไป230แล้วก็ลกเสื่อมไม่รู้อะไรเกิดก่อนอะไรไก่อะไรไข่แล้วลูกออกมาแค่ประมาณเท่าไหร่เองอะ700 800กรัมตอน28สัปดาห์ท่านผู้ชมนั่นแหละหมอก็เลยบอกโอ้นี่เป็นเพราะว่าเรากินถังเช่ากินเป่าอันแน่เลยความดันเราเลยไม่ขึ้น
เพราะบวมเนี่ยบวมขนาดนะท่านผู้ชมบวมน้ำบวมของกินที่เรากินเข้าไปด้วยเพราะว่าก็อย่างว่าท่านผู้ชมมันอยากคนท้องเวลาอยากมันหงุดหงิดมันกินทุกอย่างเลยหนึ่งกินทุกอย่างกินก็ต้องได้กินน่ะแล้วก็มีคนคอยเสิร์ฟให้อ่ะก็อย่างว่านะก็อยู่ได้เนี่ยพอโหโชคดีจริงพอคิดย้อนหลังกลับไปนะท่านผู้ชมโอ้นี่เราอยู่ได้เพราะตัวถังเช่ากระเป๋าอันเนาะมันทำให้ความดันเราไม่ขึ้นเนาะไม่งั้นเนี่ยถ้ารกมันมีปัญหาถ้าเกิดคันเป็นพิษมาก่อนหน้านี้ก่อนที่จะครบกำหนดเนี่ยโอ้โหยันแน่ๆลูกเราจะเป็นยังไงนะคะนี่แหละท่านผู้ชมถึงบอกว่าแบบนี้ลงไปต้องกอดแน่นๆแล้วนะคะนะกินทั้งถังเช่ากินทั้งเป่าอันนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ฝากเอาไว้แล้วกันอ่ะนะคะมาดูขอดูสุขภาพอีกสักนิดนึงเป็นการเตือนกันท่านผู้ชมเรื่องการสำลักอาหารเสียชีวิตเนี่ยท่านผู้ชมผู้สูงวัยนะคะจริงๆน่ะก็ไม่ค่อยอยากพูดเกี่ยวกับเรื่องการลาจากการตายหรืออะไรพวกนี้กันสักเท่าไหร่หรอกท่านผู้ชมแต่ว่าอันนี้เราต้องมาเตือนกันกับทุกท่านเอาไว้นะเพราะว่ารู้สึกว่ามันบ่อยเหลือเกินนะคะมันบ่อยเหลือเกินกับการที่ผู้สูงวัยเนี่ยเสียชีวิตจากการที่สำลักอาหารนะติดคออะไรต่อมีอะไรนะท่านผู้ชมแล้วก็เกิดการเสียชีวิตอันนี้เกิดกับพอ.โรงพยาบาลนะเป็นนายแพทย์นะท่านผู้ชมนะคะแล้วก็เรียกว่าจากเกษียณอยู่แล้วในช่วงสิ้นเดือนกันยายนนี้ท่านผู้ชมใช่ค่ะเสียชีวิตด้วยขนมเข็งค่ะค่ะก็เหตุการณ์นี้นะคะมีการรายงานเข้ามานะคะว่าคือมีงานเลี้ยงค่ะเป็นงานเลี้ยงเกษียณที่จังหวัดอุดรธานีก็ปรากฏว่าภายในงานเนี่ยเขามีขนมเข็งด้วยนะคะแล้วทางด้านของคุณหมอซึ่งก็เป็นผู้อำนวยการโรงพยาบาลจอมทองเนี่ยท่านก็รักท่านก็กินเข้าไปนะคะกินขนมเข็งคุณหมอชื่อว่าคุณหมอสัมพันธ์ค่ะท่านกินเข้าไปแล้วปรากฏว่ามันติดคอนะคะแพทย์เนี่ยเขาก็ทำการช่วยเหลือแล้วนะคะคุณผู้ชมที่อยู่ในเหตุการณ์นั้นนะคะแต่ปรากฏว่าไม่สามารถที่จะช่วยชีวิตท่านเอาไว้ได้นะคะก็เลยนำมาซึ่งการเสียชีวิตค่ะแล้วก็ตอนนี้เลยเป็นเรื่องเป็นราวนะคะที่จะต้องมาพูดถึงกันแล้วก็จะต้องมาเพิ่มความระมัดระวังกันด้วยนะคะสำหรับทางด้านของการรับประทานสิ่งต่างๆโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ผู้สูงวัยท่านผู้ชมแล้วช่วงนี้ศาสตร์จีนไงเขาก็จะมีอะไรขนมเข็งขนมเทียนก็เลยกลายเป็นเหตุที่ว่าแล้วขนมเข็งนี่เป็นอะไรที่เหนียวมากเลยนะท่านผู้ชมหมอก็ไม่เข้าใจใครเป็นคนคิดอาหารตัวนี้ขึ้นมาแต่มันอร่อยมันอร่อยเหรอหรอมันต้องแบบตอนร้อนๆมั้งตอนร้อนๆตอนใหม่ๆเงี้ยท่านผู้ชมแต่หมอมีความรู้สึกว่าตัวนี้มันอันตรายเหมือนกันนะขนมเข็งเพราะว่าความที่มันเหนียวแล้วมันฝืดคอฝืดคอแล้วมันท่านผู้สูงวัยที่ต้องทานก็อยากทานเลยเอ้าพูดตามตรงขนมเข็งนะขนาดตัวอื่นๆขนาดอะไรนะอะไรอ่ะนักร้องอดีตนักร้องน่ะท่านผู้ชมท่านก็ยังตายจากอะไรอ่ะอะไรสำลักยาอย่างเงี้ยคือขนาดตัวอื่นๆน่ะยังมีโอกาสสำลักได้เลยค่ะดื่มน้ำมาสำลักได้อยู่แล้วบางทีใช่แล้วอันเนี้ยโหมันพร้อมจะอุดกั้นอุดตันเลยนะจริงๆถ้าหลีกเลี่ยงก็หลีกเลี่ยงเถอะแล้วก็เวลาหลายท่านคงกลัวเนาะนะคะสำหรับเวลาการสำลักเขาบอกว่าเวลากินอย่าพูดเวลากินน่ะให้ตั้งใจกินค่ะนะคะแล้วเวลากินนะท่านผู้ชมย้ำเตือนกับทุกท่านนะให้ก้มหน้ากินค่อยๆเคี้ยวค่อยๆเคี้ยวไม่ใช่ให้เงยหน้ากินแล้วดูทีวีไม่เป็นไรให้ก้มหน้าสมาร์ทสังคมก้มหน้าใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตั้งใจกินอ่ะเข้าใจคำว่าตั้งใจกินไหมสิมาเข้าใจค่ะไม่อย่างนั้นท่านก็จะเคี้ยวไม่ละเอียดตั้งใจกินค่อยๆก้มหน้ากินท่านผู้ชมให้มีสมาธิกับการกินของเราเพราะว่าแค่ท่านพลาดไปนิดเดียวเราก็ไม่รับรู้อะไรในโลกนี้แล้วนะบางครั้งนี่สิมายังเคี้ยวแบบนับเลยนะให้ได้30ครั้งก็ดีแต่ทำไม่ได้ทุกครั้งทำได้เวลาปวดท้องคือมันควรจะทำได้ต่อเนื่องเพราะอะไรไหมสิมาถ้าสิมาทำได้แบบนั้นนะ
น้ำหนักสีมาจะลดงั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้เลยคุณผู้ชมน้ำหนักท่านจะลดถ้าเกิดท่านสามารถนับเคี้ยวกินได้เพราะเขาบอกว่าอย่างน้อยต้อง20ครั้งต่อ1คำค่ะซึ่งไม่เคยถึงเลยหมอเองก็ไม่เคยถึงท่านผู้ชมนะเขาบอกน้ำหนักจะลดเพราะอะไรเพราะว่าร่างกายเราเนี่ยผ่านกระบวนการย่อยยิ่งย่อยละเอียดเท่าไหร่นะคะน้ำตาลมันก็จะไปบ่งบอกที่สมองแล้วว่าหยุดกินอิ่มได้แล้วน้ำตาลเพียงพอแล้วแล้วเราก็จะกินได้น้อยลงค่ะนะคะแต่ถ้าเกิดท่านกินเร็วก็จะอ้วนนะท่านผู้ชมนะกินไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยอันนี้คือในส่วนของผอ.โรงพยาบาลจอมทองนะคะแล้วก็อีกท่านนึงที่เสียเหมือนกันนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เรียกว่าเป็นอีกท่านนึงที่ไม่อยากให้เสียท่านผู้ชมแน่นอนไม่มีใครอยากให้เสียนะแต่ก็อย่างว่าท่าน106ปีแล้วค่ะนะคะเห็นบอกว่าเป็นคุณตาอายุ106ปีท่านผู้ชมอยู่มาแล้ว6แผ่นดินใช่ค่ะนะ6แผ่นดินค่ะนะแล้วก็เรียกว่ารักประชาธิปไตยไม่เคยขาดการเลือกตั้งเลยนะท่านผู้ชมนะคะใช่ค่ะก็เรียกว่าเป็นที่เสียใจเหล่าบรรดาญาติญาติแล้วก็ลูกๆหลานๆค่ะค่ะคือเรื่องราวนี้นะคะก็ต้องบอกเลยนะคะว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นความน่าชื่นชมด้วยนะคะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคุณตาท่านนี้ที่เขาเรียกกันว่าคุณตา6แผ่นดินค่ะโดยคุณตาเนี่ยอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะคะชื่อเล่นชื่อว่าคุณตาปุ่นปรากฏว่าท่านเนี่ยอยู่มาอย่างยาวนานแล้วก็เสียชีวิตนะคะในอายุ106ปีค่ะเป็นการเสียชีวิตเมื่อวันที่11กันยายนญาติญาติเนี่ยได้นำร่างของท่านมาตั้งบำเพ็ญแล้วก็สวดพระอภิธรรมที่วัดสาราเมนวัดวิหารสูงนะคะอยู่ที่อำเภอโพธารามนั่นเองค่ะอันนี้ก็ท่านใดที่เป็นญาติญาติก็น่าจะได้ไปร่วมกันที่นั่นแหละนะคะแต่ว่าในนี้เนี่ยก็ต้องบอกเลยค่ะว่าที่บอกว่าน่าชื่นชมเนี่ยก็คือเรื่องของการไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงเลือกตั้งนะคะไม่เคยขาดเลยแล้วก็มีการดูแลสุขภาพอย่างดีมาตลอดเลยนะคะมีสุขภาพที่แข็งแรงสายตาก็ดีที่สำคัญเลยคนนี้รักประชาธิปไตยไม่ยึดติดกับสีเสื้อใดๆทั้งสิ้นค่ะนะเอาแล้วล่าสุดไม่รู้ว่าท่านเลือกใครนะไม่ทราบนะคะลูกหลานไม่ได้บอกด้วยนะฮะหลานไม่ได้บอกนะท่านผู้ชมนะอ่ะก็ถือว่าขอแสดงความเสียใจด้วยนะท่านผู้ชมนะ106ปีเราจะอยู่กันถึงไหมสีมาถึงนะสิเลข3ตัวต้องไปให้ถึงนะคะเลข3ตัวอ่ะนะคะท่านผู้ชมอ่ะคราวนี้เรามาดูในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการแถลงนโยบายเมื่อวานกันบ้างดีกว่าค่ะเมื่อวานนี้ท่านผู้ชมสนุกสนานมากเครียดเลยเครียดยังไงดูช่องเรานะท่านผู้ชมเราไม่เคยให้ท่านมานั่งเครียดเรื่องการประชุมสภาเพราะแน่นอนแล้วไม่ค่อยมีสาระเกี่ยวกับเรื่องการประชุมสภาสักเท่าไหร่อาจจะมีสอดแทรกบ้างใช้คำว่าบ้างท่านผู้ชมนะมีเยอะส่วนใหญ่เราไปเน้นดราม่าในสภากันเป็นหลักมีเยอะสาระก็มีคุณผู้ชมมีเยอะแต่เราไม่นำเสนอในมุมเครียดไงเออนะท่านผู้ชมเมื่อวานนี้นะคะเห็นบอกว่าเปิดมาแต่เช้าโอ้ก็เรียกแต่ละคนตัวอย่างนี้เลยตัวตึงตึงตัวตึงกันมาเลยตึง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 ท่านผู้ชมดีดแป๊กแป๊กตัวตึงท่านผู้ชมเกิดเหตุนะตอนเช้ามานะคะเห็นเขาบอกว่ามีสอสอใส่เสื้ออะไรนะไลเทอร์ด้วยเหรอใช่ทำเป็นคุณชูวิทย์เลยต้องมีพร็อพอ้าวไม่ได้สิก็ขนาดคุณพิเชษฐ์เขายังเอาข้าวสารมาข้าวสารเสกมาสาดเลยมาขวานคุณเจี๊ยบอมรัตน์สมัยก่อนก็ยังมีคันช่องเลยนะฮะคันช่องอ่ะไม่ได้ในเขาเรียกว่าใส่เสื้อไรเดอร์อ่ะเขาบอกว่าเป็นอาชีพเก่าของเขาไงเขาก็มาเรียกร้องสิทธินั่นแหละค่ะให้กับทางเราบรรดาไรเดอร์นะท่านผู้ชมแต่มีการเขาเรียกว่ากระทบกระเทียบนะเสียดสีหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่มุมมองนะว่านายกเศรษฐาเอ๊ะหรือว่าเขาเรียกรัฐบาลนะตกลงอ่ะว่าส้มหล่นอ่ะมีท่านหนึ่งที่ต่อจากไรเดอร์ท่านนี้นะคะใครอ๋อก็ท่านนี้นี่แหละแท้ถอดเสื้อที่บอกว่าโอ้โหใส่ไรเดอร์จำไม่ได้นะฮะคือเห็นแค่นี้ไม่ต้องปิดแล้วมั้งโลโก้เขารู้กันหมดแล้วนะว่าของใครสีเขียวไม่รู้ของใครนะท่านผู้ชมประเด็นคือเขาบอกอย่างนี้ว่าคำปิดท้ายเขาเนี่ยบอกว่านายกส้มหล่นค่ะมันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมานะไปดูซิเรื่องราวมันเป็นยังไงนะท่านผู้ชมนะคะ
ในส่วนของตัวคลิปนะนายกส้มหล่นนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ง่ายๆคือทางคุณวิโรจน์ก็มาต่อแล้วก็มีอีกหลายๆคนออกมาคัดค้านกันต่อเป็นกระพวนเลยต่อเป็นกระพวนเลยท่านผู้ชมไม่ใช่นายกส้มหล่นแบบที่ใครเขาว่ากันขอบคุณครับท่านประธานท่านประธานค่ะดิฉันขอประท้วงโดยใช้ข้อที่45ค่ะใส่ร้ายเสียดสีจะถึงผู้ที่อภิปรายเมื่อตะกี้นะคะด้วยข้อความที่ว่าเราเป็นรัฐบาลส้มหล่นท่านวิโรจน์เชิญครับท่านประธานครับผมขอท่านประธานคะต้องให้ผู้ประท้วงเดี๋ยวให้ผู้อภิปรายตกลงจะหยุดหรือยังนะครับส.ส.เพื่อนของผมพูดว่านายกส้มหล่นนายเศรษฐาทวีสินคือนายกส้มหล่นท่านมาพูดอะไรรัฐบาลส้มหล่นแน่ใจว่าท่านประธานจะให้ผมถอนคำไหนครับเพราะว่าเมื่อกี้ท่านผู้ประท้วงกล่าวหาผมนะครับว่าผมพูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่นรัฐบาลส้มหล่นแต่ว่าผมไม่ได้พูดคำว่ารัฐบาลส้มหล่นคำที่ผมพูดคือนายกส้มหล่นเพื่อการประชุมเดินหน้าต่อนะครับผมขอถอนนะครับคำว่าส้มหล่นครับเปลี่ยนเป็นคำว่าส้มทั้งแผ่นดินครับท่านวิโรจน์ยังไม่ได้ถอนคำพูดถอนคำพูดเรื่องไหนครับนายกส้มหล่นค่ะท่านวิโรจน์เขาไม่ได้พูดดิพูดค่ะพูดเหรอฮะผมขอประท้วงครับท่านสรัสนันท์ครับให้ท่านสรัสนันท์ถอนคำว่าส้มหล่นเพราะท่านพูดเยอะที่สุดในสภาครับคนละเรื่องเลยมันเสียหายนะฮะท่านประธานเดี๋ยวผมก็เลยผมให้เกียรติทางน้องๆนะฮะประเด็นนี้จริงๆอยากให้ท่านวิโรจน์ถอนนะเรียกผมน้องๆผมไม่เคยมีพี่ชายสันดานแบบนี้พอแล้วไม่เอานี่เห็นไหมท่านต้องถอนแล้วไม่ได้นะครับคราวนี้ผมขอถอนคำว่าสันดานผมขอแก้เป็นว่าผมไม่เคยมีพี่ชายแบบนี้ก็แล้วกันครับครับนะครับฟังท่านนายกก็แล้วกันนะครับเมื่อกี้นั่งฟังอยู่นิดนึงก็ใจเย็นกันนิดนึงนะครับยังเช้าอยู่เลยนะครับวันนี้ต้องอยู่กันดึกนะครับยิ้มแย้มบ้างวิโรจน์ท่านสมาชิกบางท่านยังหน้าขรึมขรำเลยนะครับนะท่านผู้ชมนะแต่เช้าวุ่นกันแต่เช้าเขาบอกว่าแต่เช้าที่เห็นไม่กี่นาทีนี่คือยืดไปถึง10กว่านาทีนะ15 16นาทีนะคะท่านผู้ชมเขาบอกว่าเสียเวลาสภาไป15นาทีค่ะไก่แค่ส้มหล่นไม่ส้มหล่นมันจะยังไงเนี่ยจริงๆไม่ต้องค้านก็ได้ค่ะจะบอกว่านายกส้มหล่นก็ได้ส้มหล่นลงมาใส่เราถือเป็นเบนฟิตถือว่าเป็นประโยชน์กับเรานะก็ส้มมันไม่ดีอ่ะมันก็ร่วงหล่นไปมันก็ปริออกจากขั้วมันก็หล่นลงไปมันก็ถูกแล้วส้มไม่ดีเขาเรียกว่าส้มอะไรส้มเน่าไงหลุดจากขั้วมันก็เลยแบบส้มหล่นลงไปบนดินน่ะถ้าส้มดีๆเขาก็ไปเด็ดมาดีๆแล้วก็มาเชยชมอันนี้ส้มมันหล่นไงเอาอย่ามาเถียงนะเออโดนหนังสติ๊กยิงขั้วเปล่าเออหลุดเลยเดี๋ยวโดนดีดนิ้วนะดีดข้อนิ้ว นะท่านผู้ชมก็ถ้าไม่หล่นน่ะคุณเศรษฐาก็ไม่ได้อันนี้ก็เป็นเรื่องจริงถึงบอกว่าจริงๆอ่ะไม่ต้องคัดค้านก็ได้นะคะเพราะว่าก็ในเมื่อคุณไม่สามารถประคองส้มของคุณได้มันก็ต้องหล่นลงมาที่เพื่อไทยที่คุณเศรษฐาเขาอ่ะถูกแล้วนะดังนั้นน่ะไม่ต้องคัดค้านก็ได้แต่หมอไม่ชอบคำสุดท้ายอ่ะหลังๆอ่ะที่เขาคัดค้านกันมาเขาว่าพูดกันมาดีๆนี่ทำไมถึงต้องใช้คำพูดจาไม่มีมารยาทด้วยน่ะคือคุณวิโรจน์คะบางคำมันก็รุนแรงไปรุนแรงไปที่ถึงแม้ว่าคุณจะมาถอนตอนสุดท้ายก็ตามนะนะคะอย่างเช่นผมไม่มีพี่ชายสันดานแบบนี้อุ๊ยเขาไปทำอะไรให้คุณน่ะเออเขาไปทำอะไรให้คุณน่ะคุณถึงต้องใช้พูดอย่างเงี้ยเออเราถ้าเราบอกว่าเราก็ไม่อยากได้สสสันดานแบบนี้ล่ะเออนะเสียหายไหมมันก็รุนแรงไปถูกไหมนะคะเพราะเราก็เคารพกับคนที่เขาเลือกคุณมานั่นแหละนะคะแต่ทางนี้ทางนั้นเนี่ยแหมมันก็รุนแรงไปจริงๆนะท่านผู้ชมแล้วมันเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีด้วยนะบางคนก็บอกว่าถูกต้องเป็นแบบอย่างที่ไม่ดีกับในสภากับคนในสภาใช่ค่ะและประชาชนมานั่งเห็นดีเห็นงามด้วยกับการที่คนคนหนึ่งไปพูดจาไม่ดีกับคนอื่น อย่างนี้เนี่ยคือก็แปลว่าใครก็ทำได้เป็นการสร้างบรรทัดฐานที่ไม่ดีนะท่านผู้ชมแล้วก็อีกอย่างนึงคือเขาก็อายุมากกว่าด้วยเขาก็ไม่ได้มาทำอะไรเราด้วยแต่อยู่ดีๆแล้วก็ไปด่าเขาอย่างเงี้ยมันเป็นการสร้างบรรทัดฐานสร้างลักษณะนิสัยที่ไม่ดีกลายเป็นว่าอะไรรู้ไหมท่านผู้ชมสื่อโซเชียลเขาออกมาโอ้โหเถียงกันหน้าดูเลยอยู่ในนั้นน่ะท่านผู้ชมบางคนก็บอกว่ากักขระบางคนก็บอกว่าก้าวร้าวนะคะบางคนก็ท่านผู้ชมคือคนไม่ชอบมันก็มีน่ะนะคะ
แล้วเราก็ไม่ควรจะทำให้เขาไม่ชอบเราไหมอ่ะใช่คือคุณวิโรจน์ไอ้คนที่เขามามีแนวโน้มจะมาทางก้าวไกลอ่ะมันก็มีนะคุณวิโรจน์เนี่ยดีหลายอย่างนะพอเขาเจอคุณพูดแบบนี้ไปเขาก็ถอยหลังกลับมาอยู่ดีว่ามันก็นะเยอะเกินไปนิดนึงเยอะเกินไปนิดนึงใส่อารมณ์มากเกินไปมากเกินไปมากเกินไปแล้วก็พูดตามตรงถ้าเกิดคุณวิโรจน์ไม่ปรับกระบวนการการพูดคือพูดอย่างเงี้ยดีพูดเหมือนเตียวหุยพูดแบบเตียวหุยคือพูดแบบไม่สนใจหน้าอิดหน้าพรมมาฉันใส่ดะอะไรเงี้ยแต่เตียวหุยไม่เคยเป็นผู้นำนะท่านผู้ชมต้องเข้าใจนะต้องเข้าใจหมายความว่าอะไรหมายความว่าคุณวิโรจน์ถ้าเกิดยังปฏิบัติแบบนี้อยู่ในอนาคตคุณวิโรจน์จะไม่ได้เป็นผู้นำเพราะว่ามันไม่มีคนมาเคารพแล้วก็อีกอย่างนึงคือคนคุณจะเข้ากับคนเขาไม่ได้อันนี้เตือนด้วยความเคารพผู้มีอิทธิพลยังพูดดีกว่านี้เลยอย่ามาด่านะเพราะถ้าเกิดเดี๋ยวท่านก็บอกว่าเอ๊ะหมอก็อย่าไปบอกเลยว่าเตือนด้วยความเคารพเลยนะเพราะว่าหมอก็ไปว่าเขาอยู่นะอันนี้เตือนจริงๆท่านผู้ชมเตือนด้วยความเคารพจริงๆแต่อันที่เราชื่นชมก็มีไงก็ดีเพราะว่าตอนที่คุณวิโรจน์พูดเรื่องสวยเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเนาะเราก็ยังชมเลยอ่ะเราแบบอยากให้คุณวิโรจน์ได้จริงๆตรงเนี้ยแต่ว่าพอมาเจอแบบนี้เราก็รู้สึกอุ๊ยเสียใจอ่ะอย่าทำแบบคุณหมออ๋องสิตอนนี้เหลือคนเดียวแล้วนะไอดอลในพรรคก้าวไกลเนี่ยเหลือแค่คุณรังสิมันโดมแล้วนะคะคุณรังสิมันคะน่ารักนะคุณรังสิมันให้เราผิดหวังนะพี่โรมเป็นพี่เราสองปีปีสองปีเหมือนเขาแข่งกันนะสีมาเรื่องอะไรพูดจาเสียดสีเราไม่ด้อยค่าอะไรแล้วอย่าไปด้อยค่าเขาโตๆกันแล้วอย่าเสียดสีกันนะอ่ะไม่เชื่อฟังหน้าตาแบบไม่เชื่อใช่ไหมว่าคุณรังสีมันเป็นคนพูดใช่ไหมไม่ก็คือส่วนใหญ่แล้วเขาก็ไม่ได้ใช้อารมณ์รุนแรงไงก็ยังมีมาดมีอะไรเงี้ยแต่ว่าคุณวิโรจน์นี่แบบโหไฟไหม้เลยอะพูดมาไม่เชื่อหมอนี่ท่านผู้ชมเอาไปดูหมอมีคลิปวิดีโอของคุณรังสิมันนะที่พูดกับทางคุณเศรษฐานะท่านผู้ชมเอาไปดูกันนโยบายของคณะตรีต่อรัฐสภาตามรัฐธรรมนูญมาตรา162ท่านประธานขออนุญาตนิดเดียวครับได้ลงแล้วนะครับท่านประธานครับในสั้นๆนิดเดียวครับ10วินาทีท่านนายกจะไม่ตอบคำถามพวกผมเลยเหรอฮะขอขอบคุณท่านนายกตรีคณะตรีผิดอันนะท่านผู้ชมอันนี้คือปิดประชุมนะปิดในการแถลงนโยบายแล้วก็คุณรังสิมันโรมไม่จบคือนายกจะไม่ตอบคำถามพวกผมหน่อยหรอครับตอนตีหนึ่งท่านผู้ชมหมอนี่ฟังเสร็จแล้วฮะขณะที่กำลังอุ้มลูกอยู่ฮะมาให้ตอบคำถามตอนตีหนึ่งไปตอนเช้าเถอะพ่อคุณนะสมองไม่แล่นแล้วตอนนั้นอ่ะนี่เช้าสำหรับเขาหรือเปล่าบางคนนี่ตีสามตื่นจ่ายตลาดแล้วไงเขาเขาเด็กไงเขาเด็กพอเขาเด็กปุ๊บเนี่ยเขาจะเขาไม่นอนได้ใช่แล้วเขาไปตื่นสายได้อีกอย่างนึงคือฝ่ายค้านเราก็เคยไม่นอนกันมาแล้วทั้งนั้นคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นใดฝ่ายค้านอ่ะคือพอนอกประชุมสภาแล้วเขาก็ไม่มีงานอะไรต้องทำอะไรเยอะแยะมากมายว่างก็ไม่เชิงว่างขนาดนั้นหรอกมันก็จะมีการประชุมกรรมธิการอะไรหรือประมาณเนี้ยนะท่านผู้ชมนะแต่เด็กไงพอเด็กปุ๊บเนี่ยการฟื้นตัวมันก็จะเร็วกว่าก็ต้องยอมรับตรงนี้นะคือความเด็กดีกว่าตรงไหนเด็กดีกว่าตรงที่ว่าเด็กมันฟื้นตัวได้ไวกว่าแต่ก็ต้องเข้าใจคนแก่ๆบ้างนะนะถ้ามานั่งตอบตอนนี้ก็ไม่ได้นะคุณเศรษฐากลับบ้านเลย คุณเศรษฐา60กว่าก็อย่ามาว่าผมแก่นะแต่ไม่ใช่เรื่องปิดไปแล้วปิดประชุมสภาไปแล้วยังจะมาถามอะไรยังไงอีกนะอีกอย่างคือหมดเวลาแล้วหมดเวลานะคะอาจเจอยังนะอะไรนะมีแค่อันนั้นอันเดียวนะคะต้องลองดูว่าส่งอีกรอบหนึ่งได้ไหมนะคะนะท่านผู้ชมเนี่ยเขาบอกว่าไม่อยากให้เห็นภาพพจน์ที่ไม่ดีของคุณรังสิมันโรมไงเลยแบบว่าไม่ได้นะคะนะที่บอกโตๆกันแล้วน่ะนะท่านผู้ชมนะก็เรียกว่าอันนี้คืออ่ะฟังกันไม่อยากได้ยินการด้อยค่าของกันและกันเตือนกันนิดนึงโตๆกันแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เข้าใจครับท่านหลักดีครับประธานครับอยากว่าท่านนายกนะครับใช้ข้อความเสียดสีด้วยความเคารพนะครับถ้าเราโตๆกันแล้วท่านเป็นนายกรัฐมนตรีกรุณาอย่าใช้ข้อความเสียดสีกันเลยครับเราอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลพวกเราพยายามนําเสนอดังนั้นครับถ้าท่านนายกรัฐมนตรีรู้สึกว่าพวกเราเสียดสีท่านสิ่งที่ท่านต้องทําเป็นอย่างแรกคืออย่าเสียดสีพวกเราผมครับผมฟังขอเวลาหน่อยครับวันนี้เพิ่งเข้ามาไม่อยากได้อือหือ
ต้องอภิปรายได้เหตุได้ผลก็เขาบอกว่าก็เราตกกันแล้วครับเรามาอภิปรายด้วยเหตุด้วยผลครับถึงแม้ว่าพวกผมจะพูดเสียสีไปท่านนายกก็ไม่ควรพูดเสียสีนะครับอย่างนั้นแหละยังดีอยู่ยังดีอยู่เวลาเขาพูดเนี่ยเมื่อกี้เขากอให้คำพูดมันเร็วขึ้นมันเลยอาจจะฟังดูเร็วแรงแต่จริงก็ไม่ได้แรงทั้งคู่ทั้งท่านนายกทั้งคุณรังสิมันโอ้ท่านผู้ชมอย่าให้เราเห็นจักจำตาอย่าเลยสิมาหมอเนี่ยตั้งใจฟังมากเลยหูหมอหันหน้าอย่างนี้เลยตอนที่ฟังอยู่น่ะค่ะผมเสร็จทางผมเสร็จสีได้ฝ่ายค้านเสร็จสีได้แต่นายกห้ามเสร็จสีนะครับอันนี้มันก็อาจจะไม่ถูกจริงแต่ว่ามันก็ยังไม่ได้แบบแสดงอารมณ์ฉุนเฉียวเท่าคุณวิโรจน์ไงเราก็ยังโอเครับได้ยังรับได้อยู่ไม่ก็ยังไม่ใช้คำรุนแรงใช่คำรุนแรงก็ไม่มีคำหยาบก็ยังไม่มีก็ถือว่าเป็นการต่อว่าที่แบบมีการศึกษาสูงนะก็อันนี้ก็คือสีสันนะท่านผู้ชมสีสันในสภาอ้าวยังมีสีสันในสภาอีกอันนึงนะใช่อะไรนะคนจนมีสิทธิ์ไหมคะเมื่อวานนี้คุยเกี่ยวกับเรื่อง 3,000 บาทท่านผู้ชมสำหรับผู้สูงวัยสำหรับท่านที่โทรศัพท์มาสอบถามนะเคยมีคนสอบถามหมอมาเหมือนกันบอกว่าคุณหมอเรื่องเงินผู้สูงวัยเนี่ยเพื่อไทยเนี่ยเขาจะเอายังไงนะหมอก็บอกว่ามันไม่ใช่อยู่ในนโยบายเขาแล้วเขาบอกว่าจะยกเลิกไหมยกเลิกก็คงไม่ยกเลิกอยู่แล้วแต่เขาจะเพิ่มขึ้นไหมล่ะคุณหมอหมอก็บอกว่าตอบไม่ได้เพราะว่าต้องถามทางพรรคเพื่อไทยเขานะว่าเขาไปคุยกันยังไงกับพรรคร่วมรัฐบาลนะท่านผู้ชมแล้วจะได้ขึ้น 3,000 บาทไหมไอ้ 3,000 บาทเป็นไปไม่ได้แน่ๆหมอบอกเป็นไปไม่ได้แน่ๆเพราะว่าเขาจะต้องนำเงินตอนนี้ยังไม่แน่ใจเลยว่าจะเอาเงินตรงไหนจากตรงส่วนไหนมาทำเงินดิจิตอลวอลเล็ตให้มันเพียงพอดังนั้นเนี่ยเงิน 3,000 บาทเนี่ยตัดทิ้งไปได้เลยอย่างมากท่านก็จะได้ในส่วนของเงินเดิมที่ท่านได้อยู่นะคะแต่จะปรับเพิ่มขึ้นในอนาคตมีไหมมันก็ขึ้นกับการบริหารจัดการว่ามีเงินเพิ่มในระบบเข้ามาในระบบมากน้อยแค่ไหนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นท่านผู้ชมก็เมื่อวานเนี้ยทางก้าวไกลนะคะก็จะมีส.ส.ผู้หญิงท่านหนึ่งนะคะก็ออกมาบอกคุยกับเรื่องนี้แหละก็บอกเงินมันสำคัญจำเป็นนะสำหรับผู้สูงวัยอันนี้เป็นเรื่องจริงนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาก็ต้องใช้วิธีการเฉลี่ยนะท่านผู้ชมให้มันสามารถทำได้ทุกนโยบายแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็เป็นสีสันนะท่านผู้ชมพอเขาพูดเกี่ยวกับเรื่องเงินผู้สูงวัยเงินทุพพลภาพนะเงินเด็กนะท่านผู้ชมเขาก็ติดมุกขึ้นมาคนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะนะไปดูกันค่ะท่านคนจนมีสิทธิ์ไหมคะ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 เกิดมารัฐก็เอาแต่ตีตาไปแล้วว่าเด็กคนนี้มาจากครอบครัวที่ยากจนค่ะสวัสดิการที่ต้องพิสูจน์ความยากจนทุกรูปแบบเนี่ยจะทำให้คนไทยมีเกียรติมีศักดิ์ศรีไปพร้อมๆกับคนอื่นได้อย่างไรคะคนจนก็มีหัวใจนะคะท่านคนจนก็มีหัวใจนะคะท่านใช่ค่ะคนจนมีหัวใจนะแต่คนจนเรามีสิทธิ์ไหมคะ คนจนละมีสิทธิ์ไหมคะมีงานไหนทำไหมคะปริญญาไม่มีนะท่านผู้ชมที่เหลือไปต่อเอาเองนะท่านผู้ชมพอตอนนี้เขาดราม่ากันอยู่หลายท่านบอกอุ๊ยดราม่าอะไรอ่ะบางท่านตามไม่ทันใช่อย่างสีมายังตามไม่ทันเลยท่านผู้ชมดังนั้นน่ะขนาดเด็กแบบสีมายังตามไม่ทันท่านตามไม่ทันดีแล้วแหละไม่เขาอะไรที่มันไม่จันโลงหูก็ไม่ต้องไปฟังนะแต่หมอก็มาเล่าให้ท่านฟังคุณผู้ชมหมดเวลารายการก็ไปหาเซิร์ชฟังเพลงเมื่อกี้นะฮะคนจนต้องของเดิมมันดีไงก็ดีไงก็เอาไปฟังแบบเพลินๆอย่าไปฟังในสภาเยอะเลยปวดหัวนะอันนี้ในส่วนของคนจนละมีสิทธิ์ไหมคะอันนี้เป็นสีสันคราวนี้มาดูในส่วนของจริงๆเมื่อวานนี้เขาคุยกันเรื่องนโยบายหลายเรื่องนะท่านผู้ชมเต็มไปหมดนโยบายหลายเรื่องจนไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรดีนะคะไปพูดในส่วนของคุณชวนก่อนไหมได้ค่ะได้คุณชวนนะคะแล้วค่อยไปในส่วนของคุณหมอชลน่านละกันนะเพราะว่าคุณหลายเรื่องมากจบไม่ทันหรอกท่านผู้ชมนะไม่ทันนะไม่ทันเวลาค่ะคุณชวนเมื่อวานนี้นะคะคุณชวนก็ออกมานะซัดคุณเศรษฐาจะใช้คำว่าซัดก็ไม่ได้แหละเพราะว่าเขาก็มาสไตล์แบบนะท่านผู้ชมสไตล์คุณชวนนิ่มๆนะคะคุณชวนคืนฟอร์มบอกว่ามาจากพรรคที่เลือกปฏิบัตินะ
อย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองนะท่านผู้ชมแล้วก็ขอให้ซื่อสัตย์สุจริตเขาออกมาโอ้เกินยาวมากเลยตั้งแต่ผมไม่เลือกคุณผมงดออกเสียงผมเพราะเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเหตุการณ์มันผ่านมาอย่างนั้นอย่างนี้อย่างงดเนี่ยคือสไตล์ประชาธิปัตย์เรื่องสั้นๆ นะเรื่องแบบว่าขยิบมือสามารถขยายได้แบบเป็นครึ่งชั่วโมงเป็น1ชั่วโมงได้นะท่านผู้ชมนี่คือสไตล์ประชาธิปัตย์สไตล์คนแก่พูดเบาๆมันเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเราก็พูดเยอะเหมือนกันนะท่านผู้ชมเราไม่ได้พูดความหลังหรอเราพูดข่าวปัจจุบันมันก็มีบ้างนะจริงๆแล้วไอ้พูดความหลังเนี่ยท่านผู้ชมพูดเบาๆก็เจ็บท่านผู้ชมแต่บางเรื่องเนี่ยก็ควรจะพูดให้ถูกเวลาแค่นั้นเองนะคะอ่ะเขาบอกว่าถ้าซื่อสัตย์สุจริตจะปลอดภัยไม่ต้องติดคุกนะคะคุณชวนพูดว่ายังไงบ้างคุณชวนบอกว่าคือนายกคนที่30เนี่ยคือนายกคนที่ถูกตรวจสอบแบบเข้มข้นที่สุดแล้วมีการนำเอาประวัติการทำธุรกิจมาเปิดเผยทางด้านของคุณเศรษฐาคุณสมบัติเนี่ยไม่ได้ด้อยกว่าคนอื่นๆนะฮะแต่ข้อเสนอแนะที่ดีคืออย่าล้ำเส้นอย่าต้องหนีออกต่างประเทศอย่าทำอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาหลังจากที่พ้นตำแหน่งไปแล้วการที่ต้องตรวจสอบความเป็นไปได้ของนโยบายอันเกิดจากผู้ปฏิบัตินั้นถือเป็นสิ่งสำคัญสิ่งที่จะแนะนำคือนายกเราจะหนีชะตากรรมเรื่องคดีก็คือต้องไม่โกงพูดง่ายๆเลยนะคะถ้าไม่โกงไม่มีคดีแน่นอนค่ะดังนั้นแล้วนะคะอย่าทำธุรกิจเป็นการเมืองค่ะเพราะว่าหลายคนเนี่ยเป็นคนดีแต่เพราะว่าเกรงใจลูกพี่ก็มีอันเป็นไปอย่างน่าเสียดายเป็นโอกาสอันดีที่ได้คุณเศรษฐาเป็นนายกอย่างน้อยก็คิดว่ามีความเข้าใจในเรื่องของบาปบุญคุณโทษมาจากครอบครัวที่ดีก็คงจะรู้นะคะว่าคนที่ถูกเอาเปรียบเลือกปฏิบัตินอกจากจะขัดต่อระบอบประชาธิปไตยแล้วเนี่ยไม่ควรจะมองข้ามหรือว่าละเลยขอให้นายกทบทวนชดเชยกับพื้นที่ที่โดนเลือกปฏิบัติด้วยการทำถนนให้แก่พื้นที่ภาคใต้ด้วยเอาพูดง่ายๆท่านอยากได้ถนนเพิ่มทำไมคะพื้นที่ภาคใต้จริงถนนดีนะนะคะท่านไปดูภาคอีสานอ่ะโอ้โหท่านไปดูเส้นเนี่ยหลุมอุกบาทเส้นพิจิตรเนี่ยไปดูพิจิตรเนี่ยค่ะอุกบาทอุกบาทหวังว่าจะเจริญขึ้นนะฮะนั่งรถไปพิษณุโลกนะครั้งหน้าเราจะเอาก็ไก่ก็ไก่สระอาออกเป็นอุบาทแล้วท่านผู้ชมนั่นแหละจริงๆแล้วเนี่ยทางภาคใต้เนี่ยถนนออกจะดีนะหมอขับมาเนี่ยต้องโอ้โหถนนเขาตียาวไปเนี่ยถนนดีๆนะตั้งกี่เลนนะนะเป็นถนนคู่ด้วยท่านผู้ชมจะมาบอกไม่ดีได้ยังไงอีกอย่างนึงนะท่านผู้ชมนะเหมือนคุณชวนเนี่ยตั้งธงไว้เลยนะคนละขั้วกับทางชินวัตรแน่นอนและแต่จริงๆก็จะไปว่าเขาคุณทักษิณคุณยิ่งรักไม่ได้นะท่านผู้ชมเพราะอะไรไอเขาบอกว่าเอื้อให้กับประโยชน์ส่วนตัวต้องโกงอะไรนะถ้าไม่โกงอย่างนี้ใช่ไหมแล้วที่เขาโดนเขาโดนอะไรหวยบนดินอย่างเงี้ยเขาโกงเหรอเขาไม่ได้โกงนะใครได้อะประชาชนได้โหตอนนั้นร่ำรวยเงินทองอู้ฟู่ค่ะพวกคุณไปขัดขาเขาอ่ะเขายังดำเนินเรื่องของเขาไปไม่จบตอนอ่ะไปขัดขาเขาแล้วก็ไปป้ายสีเขาแล้วว่าแม้กระทั่งอะไรอ่ะไอ้เงิน 15,000 บาทเองจำนำข้าวนะคะเขายังไม่ทันได้ขายเลยแล้วพวกคุณก็ไปตัดตอนเขาแล้วคุณก็บอกโกงมันถูกไหมเขายังไม่ทันได้ขายให้ได้กำไรกลับคืนมาเลยคุณไปตัดตอนเขาเนี่ยมันใช่เรื่องมันไม่ถูกต้องแทนที่จะปล่อยให้เขาหารายได้เข้ามาก่อนอันนี้ไปไล่เขาออกไปแล้วก็มาบอกว่าเขาทำให้ก่อให้เกิดหนี้เอ้าเขาลงทุนไปมันต้องแน่นอนท่านผู้ชมลงทุนไปมันก็ต้องหาเงินเข้าใช่ไอตอนหาเงินเข้ายังไม่ทันให้เขาหาเงินเลยเปิดร้านยังไม่ได้ขายของโดนสั่งปิดละนั่นแหละมันก็ขาดทุนสิแล้วสรุปว่าใครเป็นคนทำให้ขาดทุนก็พวกคุณนั่นแหละที่ไปยึดเขานะหรือพวกคุณใช่ทบทวนตัวเองให้ดีๆต้องถามว่าเขาหรือพวกคุณที่ไปขโมยเข้ามาถูกค่ะตำแหน่งอะไรคุณก็ไปถ่ายเข้ามาทั้งนั้นแหละนั่นแหละคนเราไม่ค่อยมองความผิดตนเองนะบางครั้งนะหมอก็มีความรู้สึกเหมือนกันนะท่านผู้ชมมองไม่เห็นมองแต่มองแต่ความผิดชาวบ้านแต่ตัวเองเนี่ยมองไม่ค่อยเห็นนะความผิดตนเองค่ะเสร็จแล้วก็อ่ะงงเขาก็คิดของเขาได้แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะท่านผู้ชมก็ถือว่าคุณเศรษฐานะตอบได้ดีค่ะนะมีการตอบในส่วนของที่คุณชวนทำการอภิปรายไปนะคะตอบได้ดีเลยทีเดียวนะคะว่าจะใช้การกระทำพิสูจน์มากกว่าคำพูดนะคะซึ่งตรงนี้เอ๊ะไม่แน่ใจไปฟังกันไปฟังกันแล้วกันค่ะ
ให้โอวาทกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะว่าท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเศรษฐาครับเศรษฐาไม่ใช่เชษฐาครับเมื่อกี้ท่านอดีตนายกชวนได้กรุณาให้โอวาทกับกระผมรู้สึกเป็นเกียรติครับน้อมรับคำติคำแนะนำข้อควรระวังที่ท่านได้พูดท่านอาจจะรู้จักผมดีพอเพราะท่านเรียกชื่อผมผิดไปในตอนต้นเศรษฐาครับเศรษฐาไม่ใช่ก็เป็นข้อถกเถียงกันมานานผมเองเท่าที่เข้ามาในวงการการเมืองก็ได้ยินท่านอดีตนายกชวนได้มีการกล่าวถึงเรื่องของการเลือกปฏิบัติผมคงไม่ไปถกเถียงกับท่านนะครับแล้วก็น้อมรับข้อความที่ท่านได้พูดมาแต่ว่าผมก็มีข้อมูลของผมเหมือนกันนะครับว่ารัฐบาลพรรคไทยรักไทยสมัยก่อนเกิดวิกฤตสึนามิขึ้นมานะครับท่านนายกสมัยนั้นท่านนายกทักษิณเองก็ได้ลงไปพื้นที่พร้อมกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่พี่น้องเอกชนหลายๆคนซึ่งก็เข้าไปดูแลพื้นที่ได้เข้าไปกินอยู่ที่นั่นดูแลพี่น้องชาวภูเก็ตและจังหวัดข้างเคียงเต็มความสามารถที่ท่านสามารถทำได้จนเป็นที่ชื่นชมของชาวโลกการเลือกปฏิบัติต่อพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งในประเทศไทยโดยผู้บริหารสูงสุดของประเทศถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่บังควรเราเป็นรัฐบาลที่มาจากประชาชนทั้งประเทศไม่ว่ารัฐบาลนี้จะมีส.ส.ในภาคใต้หรือไม่มีก็ตามทีเป็นความตั้งใจอันสูงสุดของผมในฐานะนายกรัฐมนตรีต้องให้ความเป็นธรรมต้องให้ความเสมอภาคต้องให้ความเท่าเทียมกับพี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนครับท่านประธานชาที่เคารพตั้งแต่ยังไม่ได้รับอำนาจเต็มที่ในการบริหารจัดการแผ่นดินจังหวัดแรกที่ผมลงไปคือจังหวัดภูเก็ตถึงแม้ว่าพรรคเพื่อไทยหรือพรรคร่วมรัฐบาลไม่มีส.ส.เลยแม้กระทั่งคนเดียวผมให้ความสำคัญครับกับจังหวัดภูเก็ตกับภาคใต้ผมว่าการกระทำเป็นสิ่งพิสูจน์ได้ดีกว่าคำพูดว่ารัฐบาลนี้จะบริหารราชการแผ่นดินอย่างไรอีก2อาทิตย์ก็จะลงไปตามงานอีกครับที่วันนั้นได้ลงไปฟังข้อมูลมาวันนี้สั่งการได้แล้วเมื่อกี้ก็มีการประชุมเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็จะลงพื้นที่ไปอีกไปดูเรื่องโครงสร้างพื้นฐานดูเรื่องความเป็นไปได้ในการจะสร้างสนามบินนานาชาติภูเก็ตซึ่งทางทีมงานก็มีการเสนอแนะมาว่าเพื่อเป็นการเข้าถึงทั่วถึงเราไม่ควรจะใช้คำว่าสนามบินนานาชาติภูเก็ตเราอาจจะใช้คำว่าสนามบินอันดามัน International ซึ่งจะครอบคลุมไปถึงจังหวัดพังงากระบี่ระนองซึ่งทั้ง4จังหวัดที่ผมกล่าวไปถึงในเบื้องต้นแล้วไม่มีส.ส.ของพรรคเพื่อไทยอยู่เลยแม้กระทั่งคนเดียวขอยืนยันนะครับว่าการมาดำรงตำแหน่งนี้วันนี้ที่นี่เจตนาโพรมของผมชัดเจนครับจะเป็นนายกรัฐมนตรีจะนำพารัฐบาลที่เป็นของประชาชนคนไทยทุกคนครับขอบคุณครับนะท่านผู้ชมก็เป็นการบอกเลยนะว่าไม่เลือกปฏิบัตินะคะเพราะก็จากที่ท่านเห็นนะท่านผู้ชมลงใต้ก่อนที่แรกถึงแม้ว่าทางพรรคเพื่อไทยจะไม่ได้ส.ส.แม้แต่ที่นั่งเดียวทางภาคใต้แต่ก็ให้ความสำคัญกับทางภาคใต้ต้องบอกจริงนะภาคใต้เป็นแหล่งทำเงินนะใช่ต้องบอกแบบนี้ค่ะอยากคิดว่าคนอื่นจะเหมือนตัวเองก็นะก็เดี๋ยวพูดอย่างนั้นก็ไม่ถูกเดี๋ยวก็จะฟังไปว่าคุณชวนเขาดูจิตใจขับแคบเกินไปเอาก็เขาเป็นคนใต้อ่ะแทนที่เขารู้ว่า20บาทตลอดสายทำได้แต่เขาไม่ทำตลอดที่ผ่านมานะ ที่ช่วงรัฐบาลนะทำไมคุณไม่ไปผลักดันล่ะเพราะว่าไม่มีส.ส.อยู่ในกทม.
ไม่ผลักดันไม่คิดจะริเริ่มไม่คิดจะแง้มปากพูดกลัวดอกพิกุลจะร่วงไม่คิดจะแง้มปากพูดว่ามันทำได้นะกระทรวงคมนาคมไงเอาก็เสนอได้ถ้าคนมันจะทำคุณประโยชน์ให้กับประชาชนประเทศชาติและแผ่นดินไม่ใช่ค้านอย่างเดียวถูกไหมถูกมันต้องพูดออกมาได้เนี่ยแสดงว่าก็สามารถมองได้นะถ้าใครจะมองก็มองได้ว่าคุณเลือกปฏิบัติเออนะท่านผู้ชมนะอันนี้ก็ไม่ได้ยุยงส่งเสริมนะท่านผู้ชมนะคะแค่หมอแค่คอยอะไรนะใส่ท็อปปิ้งเข้าไปเพิ่มอีกนิดนึงเพราะถ้าโดนจับติดคุกนี่น่าจะติดคนเดียวอยู่ไหมคะท่านผู้ชมคราวนี้มาดูในส่วนเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวนะคะก็เขาบอกมาบอกว่า เราทำเพื่อการท่องเที่ยวถูกไหมสนามบินน่ะจริงๆแล้วเนี่ยเตือนกันไปแล้วนะเมื่อวานนี้ก็เตือนกันไปแล้วว่าในส่วนของ PM 2.5 เนี่ยเป็นอะไรที่ท่านก็จะต้องมานั่งคอยดูกันนะเพราะถ้าสมมติว่าฝุ่นมากันเยอะๆนะคนท่องเที่ยวมันก็จะไม่มาถูกไหมถูกเลยโดยเฉพาะท่านผู้ชมภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวเหมือนกันนะคะโดยเฉพาะเชียงใหม่เอ้ยก็เรามีเขาเรียกว่ามีวัฒนธรรมมีประเพณีที่สวยงามบวกกับมีทัศนียภาพที่สวยมากท่านผู้ชมแต่ที่ผ่านมาโดยเฉพาะในช่วงต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยโหฝุ่น PM 2.5 มันหนามากซะจนเราไม่เห็นทัศนียภาพนั้นๆน่ะท่านผู้ชมฝุ่นกระจายกระจอนแล้วคนก็มาท่องเที่ยวกันน้อยข่าวลือข่าวอะไรต่างๆนานาเนี่ยออกไปมันก็ทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยมันสูญเสียไปใช่ค่ะไม่มีใครอยากจะมาสูดดมฝุ่น PM 2.5 หรอกนะท่านผู้ชมนะเขาก็เลยออกมาทวงนะคะในส่วนนี้ก็คือทางก้าวไกลเนี่ยเขาก็ออกมาทวงเกี่ยวกับเรื่องฝุ่น PM 2.5 นะท่านผู้ชมให้แก้เชิงโครงสร้างนะคะแล้วก็เขาถามว่าทำไมไม่มีอยู่ในนโยบายเรื่องเร่งด่วนเนี่ยทำไมมีเพราะว่าคุณจะส่งเสริมการท่องเที่ยวใช่ไหมถ้าเกิดคุณจะส่งเสริมการท่องเที่ยวเนี่ยแต่คุณไม่มีอยู่ในนโยบายเนี่ยเสียหายนะแถมยังแขวะคุณหมอชลน่านอีกนะท่านผู้ชมว่าคุณหมอก็เป็นคนเหนือทำไมคุณหมอไม่ผลักดันตรงนี้แล้วคุณหมอเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขเสียด้วยซ้ำนะเพราะมันส่งผลต่อสุขภาพไงค่ะนะคะซึ่งตรงนี้นะท่านผู้ชมก็ก็แล้วแต่อันนี้คนที่ขึ้นมาแขวะก็คือคุณโตโต้นะแล้วคุณโตโต้ไม่ได้แขวะแค่นี้นะท่านผู้ชมยังแขวะเกี่ยวกับเรื่องอะไรอ่ะยังแขวะเกี่ยวกับเรื่องคุณหมอทำไมคุณหมอลาออกแค่หัวจากสสไอ้จากหัวหน้าพรรคก็เขาบอกไปแค่นั้นแล้วก็มาเป็นรัฐมนตรีอย่างเงี้ยเหรอค่ะมีนะมีคลิปด้วยนะไปฟังคลิปกันค่ะจากการเป็นหัวหน้าพรรคเพื่อไทยเพื่อเปิดทางไปผสมข้ามขั้วจัดตั้งรัฐบาลจากนั้นไม่นานก็ได้ปูนบําเหน็จเป็นรัฐมนตรีอยู่ตรงนี้นะครับจริงๆแล้วผมเสียดายนะครับผมเสียดายกับหลายๆคนที่เคยอยู่บนเส้นทางครับท่านผู้อภิปรายครับขอครับผมขอโทษครับอยากให้ถอนคําว่าระบาดจัดนะครับมันเป็นคําที่เสียดสีนะครับเอาอย่างนี้ก็แล้วกันคําว่าระบาดจัดท่านถึงแม้ท่านไม่ได้บอกเป็นใครแต่บอกว่าเป็นหัวหน้าพรรคก็รู้ขอท่านประธานครับตบัดสัตว์นี่มีหลายท่านพูดแล้วนะครับผมไม่ได้เป็นพูดคนแรกนะครับท่านประธานวันนี้ผมฟังทั้งวันก็มีการใช้คำนี้ตลอดนะครับผมไม่ได้ยินตอนที่เขาพูดแต่ว่าเมื่อกี้รู้สึกได้พูดท่านถอนก็แล้วคำว่าตบัดสัตว์นะครับเรากำลังจะจบด้วยดีเหลืออีก2ท่านแล้วนะผมถอนก็ได้ครับตบัดสัตว์นะครับเปลี่ยนเป็นโกหกแทนนะครับท่านประธานท่านสมาชิกได้กล่าวหาถ้าผมไม่ชี้แจงก็เกรงว่าจะเป็นข้อที่เสียหายโดยเฉพาะในตำแหน่งของสมาชิกรัฐสภาในที่ประชุมแห่งนี้ท่านประธานที่เคารพครับตระบัดสัตว์จนต้องลาออกเป็นคำพูดที่ถ้าพูดในสภาแห่งนี้ก็ถือว่าผู้อภิปรายกล้าหาญนะครับที่จะนำคำพูดนี้มาใช้ในที่ประชุมรัฐสภาทรงเกียรติแห่งนี้เพราะเงื่อนไขที่ผมได้กระทำไปถ้าเป็นการตระบัดสัตว์แล้วลาออกมันก็ย้อนแย้งกันอยู่ในตัวมันเองก็ขออนุญาตชี้แจงด้วยความเคารพครับว่าผมต้องลาออกเพราะรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้พูดไว้ผมตั้งลาออกเพราะรับผิดชอบในสิ่งที่ผมได้พูดไว้ถ้าผมรับผิดชอบต่อสิ่งที่ผมได้พูดไว้ถือว่าเป็นการตระบัดสัตว์ความคิดและนิยามหลังนี้เนี่ยน่าจะเป็นวาทกรรมที่ทำให้สังคมนี้เจ็บป่วยอย่างมากเป็นการเจ็บป่วยทางสติปัญญาที่น่าเห็นใจอย่างยิ่งเพราะสุขภาวะขนาดนี้เนี่ยคนกลุ่มหนึ่งสร้างความเจ็บป่วยขึ้นในสังคมทำให้สังคมแตกแยก
ประชาชนโดยรวมบาดเจ็บประเทศชาติเสียหายท่านรัฐมนตรีครับเอาเฉพาะที่พาดพิงถึงท่านนะครับตรงนี้แหละครับที่ผมต้องการชี้แจงว่าวาทกรรมอย่างนี้เนี่ยมันทำให้ผมเสียหายเพราะผมเองแม้จะไม่เกิดการเจ็บป่วยจากคำว่าตระบัดสัตว์แล้วลาออกแต่ภาพส่วนใหญ่ครับจะทำให้สังคมเสียหายและเจ็บป่วยนั่นคือประเด็นที่ผมอยากจะชี้แจงและที่สำคัญครับท่านประธานครับการที่ผมลาออกกับการรับตำแหน่งรัฐมนตรีถ้าผู้อภิปรายได้ตระหนักรู้ซึ่งระบบรัฐสภาระบบเสียงข้างมากที่ท่านใช้อยู่ในขณะนี้ท่านจะเข้าใจในบริบทมันเป็นคนละเงื่อนไขและคนละประเด็นถ้าไม่ยอมรับเสียงข้างมากยอมรับด้วยความเป็นไปตามอำเภอใจท่านได้เป็นรัฐบาลไปแล้วแต่นี่คือระบบเสียงข้างมากครับระบบรัฐสภาคือระบบเสียงข้างมากประชาชนส่วนใหญ่เขาเห็นอย่างไรสมาชิกที่นี่เห็นอย่างไรนี่คือเสียงข้างมากถ้าท่านไม่ยอมรับท่านอยู่ในระบบนี้ไม่ได้และที่สำคัญครับระบบเสียงข้างมากที่ศักดิ์สิทธิ์คือระบบเสียงข้างมากที่ห่วงความปลอดภัยของประเทศชาติและประชาชนถ้ามีเงื่อนไขที่เป็นอันตรายต่อประเทศชาติและประชาชนเสียงข้างมากปฏิเสธท่านแน่นอนด้วยความเคารพท่านประธานครับผมเองต้องขอบคุณท่านประธานที่ประท้วงได้ให้เพื่อนสมาชิกได้ถอนคำว่าตบัดสัตว์พอแล้วนะครับอีกนิดเดียวครับท่านประธานครับแต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่อภิปรายเขาได้เพื่อนสมาชิกได้เปลี่ยนถ้อยคำว่าโกหกผมเองต้องขอบคุณท่านประธานครับต้องขอให้เพื่อนสมาชิกได้ถอนคำว่าโกหกด้วยเพราะไม่เป็นเรื่องที่โกหกถ้อยคำนี้จะบันทึกอยู่ในสภามันจะเป็นประวัติศาสตร์ที่คนรุ่นหลังมาศึกษาแล้วเนี่ยเขาจะมาบอกว่าสภารุ่นหน้าเนี่ยทำกันอย่างนี้หรือโดยไม่มีข้อเท็จจริงกรุณาถอนด้วยท่านประธานครับด้วยความขอบคุณยิ่งครับครับคุณปิยรัตน์ครับท่านตีขอให้ถอนคำว่าโกหกนะครับเชิญครับเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับผมปิยรัตน์จงเทพครับผู้แทนราษฎรเขตพระโขนงบางนากรุงเทพมหานครในฐานะสมาชิกรัฐสภาครับท่านผู้ประท้วงครับผมไม่แน่ใจว่าท่านจะให้ผมถอนคำว่าท่านโกหกแล้วท่านถึงลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคสิ่งนี้เป็นข้อเท็จจริงนะครับและเป็นสิ่งที่ประชาชนรับรู้และเป็นสิ่งที่ท่านแถลงก่อนที่จะไปรับตำแหน่งรัฐมนตรีนะครับฉะนั้นผมขอให้ท่านชี้แจงว่าผมพูดว่าท่านโกหกเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีหรืออะไรก็ตามแต่นี้ในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อรับผิดชอบนั้นไม่ใช่ข้อเท็จจริงอย่างไรครับขอให้ท่านได้ชี้แจงเพิ่มเติมครับว่าท่านไม่เคยได้มีการแถลงเรื่องนี้แล้วถึงลาออกครับขอบคุณครับเอ้าท่านผู้ชมค่ะน่าเกลียดไม่ก็เดี๋ยวนะเขาแยกไม่ออกหรอว่าตำแหน่งอะไรเป็นตำแหน่งอะไรการศึกษาไม่ได้ช่วยทำให้คนเราฉลาดขึ้นไม่อันนี้คือเขาเรียกว่าความอคติมันเบียดบังจิตใจท่านผู้ชมก็เขาบอกแล้วไงบอกว่าเขาลาออกจากหัวหน้าพรรคตอนนี้เขาลาออกยังออกแล้วแล้วเขามารับตำแหน่งรัฐมนตรีเขาก็ไม่ได้บอกว่าเขาจะลาออกจากหัวหน้าพรรคมารับตำแหน่งรัฐมนตรีเขาบอกแค่ว่าจะลาออกจากหัวหน้าพรรคซึ่งเขาก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคเพื่อไทยแล้วการศึกษาสูงแต่ฟังไม่รู้เรื่องเหรอคืออะไรมันไม่อยู่ที่การศึกษาหรอกมันอยู่ที่ความอคติความอคติมันเบียดบังจิตใจมันกลัดกร่อนจิตใจให้มันมองแต่ภาพดำๆภาพที่มันขมุกขมัวบางครั้งเนี่ยเรามองเห็นคนประเภทนี้ต่อให้จบปริญญาเอกเราก็อยากด่าว่าโง่เขาไม่โง่หรอกนะเขาไม่โง่แต่เพียงแต่ว่าแต่ไม่ได้พูดถึงเขานะหมายถึงคนประเภทนี้นะเดี๋ยวจะมาฟ้องร้องกันไม่ได้นะไม่ได้เอ่ยชื่อเขาไม่โง่หรอกท่านผู้ชมแต่เขาอย่างที่บอกอ่ะเขาอคตินะท่านผู้ชมนะคะก็เรียกว่าเนี่ยว่าง่ายคือฟังที่หมอชลน่านพูดมาท่านผู้ชมบูลลี่หมอนะบูลลี่เขาบูลลี่หมอนะค่ะใช่เนี่ยเป็นการบูลลี่ด้วยคำพูดค่ะด้วยวาจาหาว่าผมโกหกผมถึงแม้ว่าผมจะไม่ถือสาก็เถอะแต่คือคำนี้คือบูลลี่นะค่ะอีกอย่างนึงคือแยกไม่ออกไงแจ้งความจับได้ไหมเนี่ยไม่ได้เพราะอยู่ในสภานั่นน่ะสินะฟังไม่ออกไงก็ลาออกจากหัวหน้าพรรคไม่ได้บอกว่าจะไม่รับตำแหน่งรัฐมนตรีฟังแยกกันได้ออกสิมันคนละเรื่องกันคนละเรื่องนะคะนะท่านผู้ชมทั้งนี้ทั้งนั้นเนื้อหาสาระก็มีไม่ใช่ว่าเขาจะทะเลาะ กันอย่างเดียวท่านผู้ชมทางหมอชลน่าเนี่ยเขาออกมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการที่จะให้สาธารณสุขยุคนี้เนี่ยสร้างเงินให้กับประเทศ Medical Hub เป็น Medical Hub ท่านผู้ชมเพราะว่าประเทศไทยเราเนี่ยขึ้นชื่อเกี่ยวกับเรื่องการดูแลการรักษาการบริการนะคะ
การที่จะรับคนต่างชาติเข้ามาเพื่อมาดูแลในประเทศเรานะแล้วก็มาพักฟื้นในประเทศท่านผู้ชมบวกกับวิวทิวทัศน์อันแสนสุดแสนจะสวยงามการท่องเที่ยวที่เราน่าท่องเที่ยวติดอันดับโลกบางคนเขาก็บอกว่าโอ้แล้วมันจะไปเบียดบังการรักษาของคนในประเทศไหมเพราะว่าแค่นี้งบเราก็ไม่มีแล้วดูแลคนในประเทศไม่ดีคิดในมุมกลับกันนะเราหาที่ที่สวยงามและที่ที่มันว่างอ่ะเพื่อไปรักษาคนที่เข้ามาจากต่างประเทศสาธารณสุขสร้างเงินเองได้สาธารณสุขสามารถจ่ายกระจายรายได้ให้กับบุคลากรทางการแพทย์ได้เพิ่มมากขึ้นใครๆก็อยากอยู่หรือจริงๆแล้วเนี่ยจะมารักษาไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือเอกชนได้ทั้งนั้นนะคะได้ทั้งนั้นท่านผู้ชมเพราะยังไงแล้วมันก็เป็นเงินที่เข้ามาในประเทศของเรานะเพราะยังไงเขาก็ต้องเอามาใช้จ่ายในประเทศเราอยู่ดีใช่นะคะอันนี้ก็ในส่วนของ Medical Hub แล้วก็รวมทั้งในส่วนของเรื่องไอ้1บัตร1ใบบัตรประชาชน1ใบเข้าได้ทั่วประเทศน่ะท่านผู้ชมแล้วก็สามารถที่จะรับรู้ข้อมูลรับรู้ data ได้ทั่วประเทศในการรักษาที่ผ่านมาซึ่งก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นโจทย์ใหญ่หน่อยนะท่านผู้ชมเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าคนไทยเรายังไม่รู้ความเร่งด่วนในการรักษาทุกวันนี้เนี่ยท่านผู้ชมถึงขนาดที่อาจารย์ศาสตราจารย์นะหมอคุณหมอประสิทธิ์น่ะนะคะออกมาพูดเลยบอกว่าคนเราคนไทยเราเนี่ยเน้นความสะดวกสบายเราได้รับความสะดวกสบายกันมากจนเกินไปฉันจะมาโรงพยาบาลเมื่อไหร่ก็ได้ฉันปวดท้องฉันปวดตั้งแต่เช้าแล้วจริงๆแล้วแต่พอตกเย็นแล้วมันทนมาสักพักนึงแล้วหรืออาจจะเป็นปวดมากขึ้นนิดหน่อยหรือท่านผู้ชมมันว่างแล้วก็เลยมารักษานอกเวลาแล้วก็มาใช้สิทธิ์ของตัวเองนอกเวลาเนี่ยตรงนี้จะลำบากมากกับการรักษาคนไข้นะท่านผู้ชมในอนาคตต่อไปจากการใช้บัตรใบเดียวนะซึ่งก็บางโรงพยาบาลเขาก็พูดตามตรงนะท่านผู้ชมเขาก็เริ่มกังวลนะเพราะบางโรงพยาบาลเขารักษาคนไข้ดีมีแต่คนมากลายเป็นว่าโรงพยาบาลเขาคนก็จะโหลดมาที่โรงพยาบาลเขาทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยโรงพยาบาลจะได้เงินมากขึ้นหรือเปล่าหรือจะขาดทุนเพิ่มขึ้นก็ต้องมานั่งดูกันอีกทีนึงนะคะอะละค่ะนะคะอันนี้ก็คือในส่วนของนโยบายที่เขาคุยกันมานี่ยังไม่ได้พูดถึงในส่วนของ20บาทยังไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการแก้ปัญหายาเสพติดใช่ค่ะนะการพนันยังไม่ได้พูดถึงคุณรังสิมันโรมเรื่องสวทรงเอค่ะนะยังไม่ได้พูดถึงอะไรอ่ะผู้ว่า CEO ท่านผู้ชมโหอีกหลายเรื่องเลยพูดวันนี้ในรายการไม่จบนะท่านผู้ชมนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นจบท้ายคือมีแต่คนบอกว่าถ้าคุณเศรษฐาตอบคำถามแบบนี้นะอย่างคุณสมชัยนะที่มีคนพูดใช่ไหมใช่ค่ะโพสเฟซบุ๊กไว้โพสเฟซบุ๊กเลยนะท่านผู้ชมเต็ม10ไม่หักเลยเป็นงานหนักงานใหญ่และของทางฝ่ายค้านแล้วนะท่านผู้ชมนะที่จะต้องหาข้อมูลหา data อะไรมาล้มล้างให้ได้นะก็ต้องรอดูกันไปค่ะท่านผู้ชมหา data ล้มล้างรัฐบาลแล้วอย่าให้คนข้างนอกเขาหา data มาล้มล้างฝ่ายค้านด้วยนะคะเออขอดูไทม์ไลน์นิดนึงค่ะลืมไปขอดูไทม์ไลน์การทำงานของคุณเศรษฐาหน่อยว่าเดี๋ยวต่อไปจะไปไหนเนี่ยน้อยใจเลยนะเนี่ยเออใช่โอ้เกือบโดนไล่ออกเพราะไทม์ไลน์เนี่ยคุณผู้ชมมาดูกันนะคะไปดูไทม์ไลน์นะต่อแต่นี้ไปวันนี้วันที่13วันที่13เนี่ยก็คือจะประชุมครม.อย่างเป็นทางการใช่ไหมครั้งแรกครั้งแรกของ14คุณเศรษฐาไปกระทรวงการคลังค่ะสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เข้ากระทรวงใช่นะคะ15ตรวจเยี่ยมนะคะที่จังหวัดเชียงรายไปแม่สายเขาบอกว่า15 16 17เนี่ยเขาจะขึ้นเหนือค่ะนะคะเชียงรายเชียงใหม่2วันแล้วก็เชียงรายเชียงใหม่2วันไปดูอะไรบ้างนะก็จะไปพบปะในพื้นที่นะคะดูในเรื่องของเกษตรด้วยดูในเรื่องโหหลายอย่างเลยนะอุโมงค์ผันน้ำใช่ค่ะไปสักการะคูบาใช่ค่ะท่านผู้ชมนะ15 16 17นี้นะคะ18ช่วงเช้าเป็นประธานประชุมครม.นะคะเลื่อนเข้ามาจากวันที่19ให้มาเป็น18เพราะว่า18ถึง22เนี่ยไปประชุม UN ใช่ค่ะนะคะที่นิวยอร์กทำไมปกติมันเดินทางทั้งระยะเวลานะ24ชั่วโมงนั่นนะเหนื่อยนะท่านผู้ชมนะแล้วเห็นบอกว่าคราวนี้จะขึ้นเป็นให้ขึ้นเป็นอะไรอ่ะของการบินไทยแทนไม่ใช่เป็นของกองทัพอากาศนะเพราะว่ามันจุคนได้เยอะกว่าจุคนได้เยอะกว่านะคะบวกกับขายาวมั้งมีคนขายาวอยู่คนเดียวไม่เป็นไรหรอกค่ะทันมาลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตในวันที่29
ตารางการทำงานของท่านนะฮะนะคะอันนี้ก่อนหน้านี้ลงไปดูไปรับฟังรับเรื่องยังทำอะไรไม่ได้นโยบายยังไม่ได้แถลงยังไม่ออกตอนนี้23ถึง29เนี่ยท่านผู้ชมเดี๋ยวก็คงมีกำหนดการออกมาอีกนะคะท่านนี้ท่านนั้นเห็นไหมท่านผู้ชมได้นายกคนขยันก็มารอดูกันว่าผลงานจะเกิดขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนนะคะในระหว่างนี้ท่านก็ต้องมีสุขภาพที่ดีที่จะสามารถรอดูการดำเนินการดูผลงานท่านผู้ชมต้องมีสุขภาพที่ดีนะอย่าลืมนะคะทานถังเช่าอย่าลืมทานเป่าอันอย่าลืมดูแลร่างกายตนเองดูแลสุขภาพนะท่านผู้ชมนะคะเอาตัดกับมาสิจ๊ะนะฟังเพลินเจ้าหน้าที่ก็ฟังเพลินเชื่อว่าท่านก็คงฟังหมอเพลินเหมือนกันอย่าลืมสั่งซื้อสินค้าจ่าเป่าอย่าลืมสั่งซื้อถังเช่าเป่าอันนะท่านผู้ชมใช่ค่ะดูแลสุขภาพตนเองนะท่านผู้ชม0818099158วันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเจอกับเราได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ